สวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์วันนี้เราจะอยู่ในการเสวนาร่วมกันกับเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Agtech AI Consortium นะคะดิฉันดร.มนฤทัยรดีลมทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะต้องบอกก่อนว่าหัวข้อที่เราจะรับฟังกันในวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ผนึกกำลังพันธมิตรในระบบนิเวศให้ประเทศเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพและสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกทางการเกษตรซึ่งจะเป็น unfair advantage ของประเทศเราก่อนที่เราจะมาทราบแนวทางความร่วมมือและบทบาทต่างๆของเครือข่ายพันธมิตรของเราเนี่ยเราจะขอแนะนำทีละหน่วยงานนะคะให้มาเล่าแล้วก็พูดคุยกันขอเริ่มจากหน่วยงานที่ให้ความสำคัญมีความสำคัญมากเลยเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการนะคะเพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆด้วยดีมาโดยตลอดนะคะขอเชิญคุณศิรพัฒน์ชนะกุลผู้จัดการโครงการจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้เข้าชมไลฟ์นะครับแล้วก็สวัสดีทางผู้แทนของเครือข่ายพันธมิตรทุกหน่วยงานด้วยนะครับก็สำหรับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสนช.นะครับก็เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับโดยที่จะเชื่อมโยงเรื่องของความร่วมมือทุกภาคส่วนในระบบนิเวศเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาคนะครับเพื่อจะพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ช่วยสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศนะครับโดยสนช.เองเนี่ยเราได้ริเริ่มโปรแกรมสนับสนุนนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกนะครับหรือ Deep Tech Innovation นะครับใน6อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศนะครับก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีด้านการแพทย์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารเทคโนโลยีด้านการเกษตรเทคโนโลยีอวกาศนะครับเทคโนโลยีป้องกันประเทศและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีเสมือนจริงและ IoT นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดสตาร์ทอัพที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกนะครับจำนวน100รายในระบบนิเวศนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกในระยะเวลา3ปีนะครับโดยไอ้สตาร์ทอัพด้านการเกษตรเนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกเนี่ยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องการพัฒนาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างให้เกิดการเติบโตในการที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเชิงลึกเนี่ยแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเกษตร 4.0 นะครับแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาลหรือ BCG model นะครับซึ่งจากความสำคัญดังกล่าวเนี่ยจึงทำให้สนช.เองเนี่ยได้ริเริ่มโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Agtech AI Consortium นะครับซึ่งโครงการเนี้ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาให้นักศึกษานะครับนักวิจัยแล้วก็ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนะครับเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับที่มีทักษะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะต่อยอดเทคโนโลยีสู่การสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของประเทศนะครับจึงเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดธุรกิจนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกและก็สิ่งสำคัญก็คือเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในระบบนิเวศนะครับรวมถึงนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเนี่ยได้เข้าถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพมากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งผลให้เกิดเป็นผลลัพธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่การทำเกษตรแม่นยำในอนาคตนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เป็นเรื่องที่พูดถึงไม่ได้ก็คือว่าเป็นเรื่องของทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็สำหรับโครงการนี้ในฐานะที่สนช.เป็นผู้สนับสนุนหลักในโครงการนะครับเรามีหน้าที่ในการบูรณาการประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรต่างๆหลายหน่วยงานมากนะครับในโครงการนี้ก็คืออาทิเช่นหน่วยงานสนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีนะครับก็คือได้แก่มหาวิทยาลัยเครือข่าย3ภูมิภาคประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณารีแล้วก็มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับและมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายใหม่ที่เราได้เชื่อมต่อมาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการในปีนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยยังมีสมาคมปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับด้านความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระดับประเทศนะครับซึ่งจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของความรู้ให้คำแนะนำในเรื่องของด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับ
สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนด้านองค์ความรู้ด้านพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพเรื่องของการต่อยอดเทคโนโลยีเกิดธุรกิจได้จริงเนี่ยสำหรับโครงการนี้ก็คือจะมีหน่วยงานเข้ามาร่วมก็คือจะมีสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยแล้วก็ทางวีดูนะครับเป็นดิจิทัลออฟฟิศของบริษัท SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดนะครับและก็ที่สำคัญในปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้มีอีกหนึ่งหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญต่อการพัฒนาให้เกิดสตาร์ทอัพการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ก็คือกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือเทดฟันนะครับซึ่งกองทุนนี้เองเนี่ยจะมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนเงินทุนนะครับนอกจากที่ผู้เข้าร่วมลงเนี่ยจะได้รับองค์ความรู้แล้วเนี่ยทางกองทุนเองเนี่ยจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนสำหรับสร้างโอกาสให้เกิดการพัฒนาต้นแบบแนวคิดนวัตกรรมในโครงการนี้ด้วยนะครับก็สำหรับNA เองเนี่ยก็จะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับค่ะต้องขอบคุณคุณศิรพัฒน์มากเลยนะคะก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะในระบบนิเวศที่สำคัญสำคัญหลายๆที่เลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน่วยงานแรกและก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมแรกกิจกรรม Actech AI Hackathon 2022ของเราด้วยนะคะจะขอเรียนเชิญดร.ธีรสิทธิ์เกษตรเกษมผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรรมการและประธาน AI เกษตรสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยช่วยกล่าวถึงบทบาทในเครือข่ายนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะต้องขออนุญาตอาจจะเป็นที่เสียงไมค์ของอาจารย์นะคะรบกวนอาจารย์เปิดไมค์นิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะครับก็สวัสดีครับก็ทางสมาคมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้นะครับก็จริงๆแล้วอันนี้น่าจะเป็นปีที่2ที่เราได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจริงๆสมาคมก็เล็งเห็นความสำคัญของการนำ AI มาช่วยในเรื่องของการเกษตรนะครับก็ปีนี้เนี่ยเราได้เพิ่มประธานฝั่ง AI เพื่อการเกษตรขึ้นมานะครับก็ก่อนหน้านี้เราจะดูเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ทางด้าน national language ทางด้านการเงินทางอุตสาหกรรมต่างๆแต่เราเนี่ยได้รับเห็นเล็งเห็นว่าการนำ AI มาพัฒนาการเกษตรเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการเกษตรไทยเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราก็เลยได้รับแต่งตั้งตรงนี้ขึ้นมานะครับทางหน้าที่บทบาทของเราเนี่ยหลักๆเราคงจะเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรนะครับโดยเราได้จัดงาน Super AI Engineer มาหลายปีแล้วเราก็ได้ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้าน AI มาอย่างมากมายนะครับเราคิดว่าทางสมาคมเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรตรงนี้ต่อไปนะครับก็สมาคมก็มีความยินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็ในช่วงต่อจากนี้ไปรู้สึกจะเราก็จะมาช่วยในงานของแฮกเกอร์ทอนต่อไปนะครับก็น่าจะแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรสิทธิ์มากๆเลยนะคะยังมีเรื่องราวที่อาจารย์ธีรสิทธิ์อยากจะมาเล่าและถ่ายทอดให้เราฟังด้วยต้องขอในโอกาสหน้านะคะจะขอเรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งค่ะทีนี้ขอเป็นแขกผู้เสวนาท่านต่อไปนะคะเป็นท่านที่มาดูแลจากทางสมาคมผู้สมาคมปัญญาประดิษฐ์นะคะดร.นฤทธิ์หนูหอมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ช่วยเล่ากิจกรรมที่อาจารย์ดูแลกิจกรรมแรกซึ่งเริ่มในวันนี้เลยเป็นกิจกรรม Actech AI Hackathon ให้เราฟังหน่อยค่ะจากการที่อาจารย์ได้ช่วยเหลือมาตลอดเลย3ปีนะคะขอบคุณค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้าฟังไลฟ์สดนะครับก็ขอบคุณนะครับดร.มนทัยนะครับผมนะครับผอ.ศดล.นฤทธิ์หนูหอมนะครับจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะครับก็มีหน้าที่นะครับในการอบรมนะครับให้ความรู้ปัญญาประดิษฐ์นะครับกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านรวมไปถึงการให้โจทย์นะครับที่จะใช้เป็นในส่วนของ Architect AI Hackathon นะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้มองเห็นโจทย์ในมุมมองว่าถ้าเรานำองค์ความรู้ด้านการเกษตรนะครับมาเชื่อมโยงกับในส่วนของปัญญาประดิษฐ์นะครับภาพผลลัพธ์ที่เราเห็นเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในส่วนของแฮกเกอร์ตอนแรกนะครับบางคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะ
ผมเพิ่งเข้าร่วมโครงการเองทำไมเริ่มต้นเนี่ยเป็นแฮกเกอร์ตอนเลยนะครับประเด็นสำคัญนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะมีที่มาที่ไปว่าในการที่เราจะเรียนรู้อะไรบางสิ่งอย่างนะครับการที่เราได้เห็นภาพนะครับเห็นภาพสุดท้ายนะครับที่เราอยากจะได้นะครับเป็นภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้นพอเราลองทำนะครับเราลองได้ใช้งานเราก็จะรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเราเป็นยังไงนะครับก็เลยเริ่มกิจกรรมแฮกเกอร์ตอนเลยในส่วนของกิจกรรมแฮกเกอร์ตอนเนี่ยจะมี2วันนะครับวันแรกก็จะอบรมทั้งวันนะครับวันที่2จะอบรมอีกครึ่งวันแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะครับเราจะเริ่มทำการทดลองนะครับลุยตะลุยโจทย์แฮกเกอร์ตอนกันนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์นะครับทีนี้ขอเล่าย้อนไปในส่วนของปีที่แล้วนิดนึงนะครับในปีที่แล้วเองนะครับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเลยนะครับหลายๆท่านทั้งในส่วนที่เป็นนักศึกษานะครับหรือเป็นเรียกว่าผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วนะครับโดยมีการสนับสนุนนะครับหรือมีการผลักดันจากอาจารย์หลายๆท่านที่อยู่ในเครือข่ายนี้อยู่แล้วนะครับก็ช่วยให้โจทย์นะครับหรือว่าช่วยให้แนวทางทำให้โจทย์เกษตรเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นโจทย์เกษตรก็มีหลากหลายมากครับเดี๋ยวผมขอพูดหัวข้อแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องของเพาะพันธุ์พืชนะครับในเรื่องของสัตว์น้ำนะครับตลอดจนในเรื่องของการทำปศุสัตว์นะครับทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วโจทย์เหล่านี้จะสามารถนำมาใช้นะครับนำมาใช้ในปัจจุบันได้โดยการติดตั้งปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเติมนะครับเพื่อทำให้องค์ความรู้ด้านการเกษตรกับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปด้วยกันนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะครับด้านการเกษตรของเราเนี่ยให้แข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับตามนโยบายนะครับของ NIA และเครือข่ายนะครับที่พยายามผลักดันนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับในมุมมองผมเลยก็คือขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนรู้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นในการทำโจทย์แล้วก็พยายามปรับตัวให้พร้อมสำหรับทุกวันนะครับเพราะต้องบอกว่าในโครงการนี้มีการอบรมที่เข้มข้นนะครับเพราะว่าส่วนแรกเนี่ยที่ผมกำลังพูดอยู่แค่ส่วนต้นเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเวลาอีก4เดือนที่เราจะมีกระบวนการบ่มเพาะยังไงก็สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ขอขันนะครับหรือผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยสำเร็จได้ตามเป้าที่ตัวเองวางไว้ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นฤทธิ์มากเลยค่ะตอนแรกกะว่าจะถามอาจารย์นฤทธิ์ว่ามีอะไรจะฝากถึงผู้เข้าร่วมไหมแต่เดี๋ยวอาจารย์นฤทธิ์จะเจอกับพวกเราอีกนะคะแล้วก็โปรแกรมดูแล้วจะเข้มข้นกว่าปีที่แล้วเพราะว่าที่แจ้งไปว่าปีที่แล้วเป็นเพียง1วันแต่ปีนี้เป็น2วันนะคะก็ทุกท่านก็จะมีเวลาได้เรียนรู้กับอาจารย์นฤทธิ์มากเลยนะคะทีนี้เมื่อกี้นี้ฟังแล้ว Actech AI Hackathon นะคะมีระยะเวลาถึง4วันด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะคัดเลือกผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยไปสู่การโปรแกรมบ่มเพาะซึ่งโปรแกรมบ่มเพาะเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ4เดือนนะคะแน่นอนว่าจะต้องมีหน่วยงานสำคัญนะคะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรานะคะเข้ามามีบทบาทในความร่วมมือของเครือข่ายนี้ซึ่งจะเป็นยังไงนั้นอยากจะเรียนเชิญคุณอภิรัตน์หวานชะเอม Chief Digital Officer หน่วยงาน Digital Office บริษัท SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดช่วยเข้ามาเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่อาร์ตสวัสดีครับอาจารย์แอนค่ะเชิญพี่อาร์ตเล่าถึงบทบาทที่เข้ามาเล่าถึงเหตุการณ์ในปีที่แล้วแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมในปีนี้นะคะฝากพี่อาร์ตเล่าเลยค่ะได้ครับอย่างแรกวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับอันนี้ตอนนี้มาทำงานที่อินเดียนะครับอยู่ที่ออฟฟิศที่อินเดียก็อาจจะมีเสียงรบกวนเข้านิดนึงนะครับแล้วก็กล้องอาจจะไม่ชัดมากก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับก็ตื่นเต้นมากครับปีนี้ปีที่แล้วจริงๆเราก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ช่วงบ่มเพาะเนี่ยหรือว่าช่วง incubation เนี่ยเราก็มาพยายามมาทำจริงกันเลยนะครับเรามีทีมพี่ๆที่เป็น incubator มืออาชีพมาจากทาง Digital Office นะครับอย่างแรกถ้าน้องๆ งงว่า SCG Cement มาเกี่ยวอะไรด้วยเราตกลงจะทำเกษตรกรรมหรือจะทำอุตสาหกรรมทำปูนไม่ใช่นะครับคือจริงๆแล้วทีมวีดูครับเป็นทีมนวัตกรรมของทาง SCG นะครับเราก็จะมีความสามารถ3ด้านด้วยกันนะครับเนี่ยก็คือ Design Business Technologyอย่างเช่น design thinking นะครับ user experience design user service design คืออะไรก็ตามที่มันจำเป็นที่จะทำให้นวัตกรรมของเราเนี่ยมันเข้าถึงผู้ใช้จริงๆมีประโยชน์จริงๆแล้วใช้งานง่ายใช้งานได้จริงอันนี้เราเรียกรวมๆว่าเป็นพาร์ทของ design อันที่2ก็คือเรื่องของ business นะครับทำยังไงนวัตกรรมของเราเนี่ยจะสร้าง
รายได้ทางธุรกิจนะครับไม่ใช่เพื่อหวังร่ำรวยนะแต่ว่าเพื่อให้มันอะยั่งยืนแล้วกลายเป็นนวัตกรรมที่ประโยชน์กับเกษตรกรไทยตลอดไปโดยไม่ต้องไม่ได้กลายเป็นแบบ CSR ที่ต้องเอาเงินมาใส่ตลอดอันนี้ครับก็จะเป็นพาร์ทที่เป็น business development business incubation ซึ่งเราก็มีทีมมืออาชีพมาช่วยน้องๆท้ายสุดเลยเทคโนโลยีน้องๆมีอาจารย์คอยเสริมเรื่องของ AI อยู่แล้วน้องๆหลายๆคนหลายๆกลุ่มเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็เก่งเรื่องเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรอยู่แล้วแต่ว่าทางทีมของพี่เนี่ยมีเทคโนโลยีอื่นๆที่เอามาช่วยติดปีกให้เราได้อีกนะครับปีนี้เรามีของเล่นใหม่ๆให้เยอะมากเลยนะครับเป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นก็ได้ Signal Processing ก็ได้ Remote Sensing ก็ได้ที่สามารถเอามาช่วยเติมลงไปอีกทีนึงนะครับใน AI ที่ทางอาจารย์จะช่วยให้ความรู้อยู่แล้วหรือว่าเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่พวกเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น Design Business Technology คือ3ด้านที่พวกเราจะได้รับการบ่มเพาะอย่างเต็มที่เลยในช่วง4เดือนนี้โดยที่จุดประสงค์ก็คือเพื่อทำให้นวัตกรรมของเราเนี่ยได้กลายเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดแล้วถ้ามันเป็นรูปธรรมได้มากจริงๆเนี่ยใช้งานได้จริงแล้วพวกเรายังมีไฟอยากจะทำต่อหรือว่าอาจารย์ของเรามีไฟอยากจะทำต่อเนี่ยพี่ก็ปีนี้ก็จะมีพาร์ทเนอร์นะครับที่อยู่ในวงการเกษตรกรรมจริงๆเลยนะครับมาทำให้2อย่างมาทำให้3อย่างอย่างแรกมาให้อินไซต์นะครับเกิดพวกเราเนี่ยอยากได้อินไซต์จริงๆเราก็จะให้มีโอกาสได้ไปคุยกับพาร์ทเนอร์เหล่านี้ซึ่งตอนนี้ขออุบชื่อไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเป็นองค์กรทางด้านเกษตรกรรมขนาดใหญ่อันที่2ในแง่ของสปอนเซอร์ชิพก็ได้นะครับว่ามีโอกาสได้เข้าไปพบเกษตรกรของเขามีโอกาสได้เข้าไปดูเทคโนโลยีที่เขาใช้นะครับแล้วก็อันที่3คือตลาดถ้าสมมติว่าเราทำออกมาได้จริงๆแล้วอยากจะต่อยอดให้มันเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่จะมาคอยรองรับไว้ให้เพราะฉะนั้นอยากจะให้รู้สึกว่า4เดือนนี้ครับมันไม่ใช่แค่การมาทำโครงการเหมือนโครงการมหาวิทยาลัยนะแต่นี่คือโอกาสจริงๆเลยนะครับถ้าน้องมีแพชชั่นว่าอยากใช้เทคโนโลยีมาทำมาเพิ่มศักยภาพให้เกษตรกรไทยทำให้ชีวิตเกษตรกรไทยดีขึ้นอันนี้คือโอกาสที่จะทำได้จริงๆเลยนะครับยุคนี้มันไม่เกี่ยวแล้วว่าเรายังเรียนไม่จบหรืออะไรอย่างนี้นะถ้าเรามีไฟเรามีโน้ตฮาวเรามีเทคโนโลยีเรามีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เราอาจจะสามารถเรียนไปทำไปก็ได้หรือว่าเรียนจบออกแล้วมาทำสตาร์ทอัพของตัวเองร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้น4เดือนเนี่ยครับอยากให้น้องกักตัวมันให้เต็มที่เลยนะครับจัดชีวิตให้ดีครับถ้าเราต้องเรียนไปด้วยก็เรียนไปด้วยอินคิวเบตไปด้วยแต่ว่าอยากจะให้เวลาให้เต็มที่เพราะนี่คือโอกาสที่ไม่ได้ผ่านมาง่ายๆนะครับอาจารย์แอนนะครับที่จะได้มีคนมาคอยรอป้อนให้เราเต็มที่รวมทั้งมีตลาดมารองรับให้นะเพราะงั้นโอกาสอยู่ในมือน้องๆละอยู่แค่ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยจะอินกับมันแค่ไหนจะตักตวงมันได้เต็มที่แค่ไหนนะครับพี่ๆยินดีที่จะรอสนับสนุนเราทั้งด้านดีไซน์บิสเนสแล้วก็เทคโนโลยีอย่างเต็มที่ครับค่ะโอ้เจ๋งมากเลยค่ะพี่อาร์ตนี่นะคะต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์ม T-Shape ที่เราใช้มาตลอดในโปรแกรมของเราเลยนะคะน้องๆจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนโนดต่างๆในโปรแกรม T-Shape ของพี่อาร์ตนี่เลยนะคะแน่นอนว่า 3-4 เดือนนี้ที่จะบ่มเพาะเนี่ยสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสนับสนุนด้านของการทำไอเดียโปรโตไทป์นะคะตรงส่วนนี้อาจจะขอเชิญทางคุณศิรพัฒน์เข้ามาใหข้อมูลในส่วนนี้ว่าเราจะมีส่วนสนับสนุนได้อย่างไรบ้างนะคะขอเชิญคุณศิรพัฒน์อีกครั้งค่ะครับผมก็สำหรับหน่วยงานผมก็จะมาพูดแทนในส่วนของหน่วยงานพันธมิตรที่จะช่วยสนับสนุนในส่วนของเงินทุนสนับสนุนพัฒนาไอเดียโปรโตไทป์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวโครงการเองเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเงินที่จะสนับสนุนทีมอยู่แล้วนะครับก็คือจะช่วยทีมในการสนับสนุนทีมละประมาณ 1.5 ล้านประมาณ 150,000 นะครับในส่วนของกองทุนพัฒนานวัตกรรมนะครับของเทดฟันเนี่ยก็จะมีงบประมาณอยู่2ส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้กับทีมที่ผ่านการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเนี่ยก็คือจะมีเงิน 100,000 บาทนะครับในส่วนของเงิน 100,000 บาทเนี่ยคือเป็นการพรูฟในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการปรับเรื่องของ business model นะครับ 100,000 บาทเนี่ยก็แล้วก็หลังจาก 100,000 บาทเนี่ยถ้าเกิด 100,000 บาทในเงื่อนไขคุณสมบัติก็คือว่าจะต้องเป็นทีมที่เป็นนักศึกษานะครับเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นปตรีปโทหรือปเอกนะครับแล้วก็หรือจะเป็นศิษย์เก่าก็ได้นะครับที่จบไปแล้วไม่เกิน5ปีรวมทีมกันไม่เกินตั้งไม่น้อยกว่า3ไม่น้อยกว่า3ท่านใน1ทีมนะครับก็สามารถที่จะยื่นเสนอเพื่อขอรับเงิน 100,000 บาทได้นะครับหลังจากนั้น
หลังจากจบโครงการไปแล้วทีมน้องๆทีมไหนเนี่ยที่ต้องการที่จะต่อยอดให้เกิดธุรกิจจริงๆนะครับก็ข้ามสเต็ปไปขอทุน 1.5 ล้านบาทของกองทุนได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงื่อนไขของเขาเนี่ยจะต้องจัดตั้งเป็นบริษัทนะครับแล้วก็ไปขอทุน 1.5 ล้านได้นะครับครับรายละเอียดของเท็ดฟันคร่าวๆจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณศิรพัฒน์ยังไม่ต้องไปไหนนะคะอยู่ที่หน้าจอเผื่อมีคำถามอะไรเพิ่มเติมจะได้ช่วยกันตอบได้เลยนะคะระหว่างนี้ถ้ามีคำถามนะคะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นมาปรากฏที่หน้าจอแล้วเราก็จะตอบให้เลยทันทีนะคะหลังจากที่ฟังมาแล้วเนี่ยเป็นเครือข่ายพันธมิตรด้านกลยุทธ์นะคะแล้วก็จากทางสมาคมที่ดูแลเรื่องการจัดโครงการ Actech AI Hackathon นะคะของเราทีนี้เราก็มีพันธมิตรด้านเทคโนโลยีนะคะที่เล่ามามีเครือข่ายมหาวิทยาลัยนำร่อง3มหาวิทยาลัย3ภูมิภาคนะคะได้แก่ภาคกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและภาคเหนือมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะแต่ครั้งนี้นะคะเรามีการเชื่อมโยงเครือข่ายของภูมิภาคภาคเหนือเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะขอเรียนเชิญผู้แทนของโหนดทางภาคภูมิภาคภาคเหนือนะคะสมาชิกเครือข่ายใหม่ของเราคุณคมชาญพุทธธรรมนะคะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้นนะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สเต็ปค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับช่วยเล่าถึงบทบาทที่เข้ามาเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับผมก็สวัสดีอีกรอบนะครับสวัสดีทุกท่านทางรวมถึงผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับก็เป็นเกียรติมากนะที่ได้รับชวนมาเข้าจอยโครงการนี้ปีนี้ปีแรกน้องใหม่แบบใหม่เลยนะฮะก็วันนี้อยู่ในพาร์ทของเป็นตัวแทนของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมที่เข้ามารับผิดชอบในส่วนของโครงการแอคเทคนี้ position น่ะมันมีหลายอย่างผมเอางี้ก่อนดีกว่าว่าตัวสเต็ปเองนะฮะหรือว่าสายพาร์ทเนี่ยฮะบทบาทจริงๆมันคือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างมหาลัยกับเอกชนนะครับเพราะว่าในมหาลัยเขาก็จะมีทรัพยากรจะเป็นบุคลากรจะเป็นเทคโนโลยีจะเป็นอินโนเวชันเครื่องมือต่างๆนะครับที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยที่เป็นเรียกว่าเป็นฟีดในการพัฒนาหรือว่าในการกำเนิดของเทคโนโลยีอินเวนชันอินโนเวชันต่างๆนะครับผมทีนี้การจะเอาออกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หรือว่าคอมเมอร์เชียลไลเซชันเนี่ยมันก็จะมีหลายๆสเต็ปที่ต้องทำนะมีหลายบาเรียร์ที่ต้องผ่านตัวไฟปาร์คเองไอโรสเต็ปเองนี่ก็เป็นคนที่ผลักดันด้านนี้ให้กับมอเชียงใหม่นะครับผมแล้วจริงๆตัวไฟปาร์คก็มีเครือข่ายนะครับทั่วประเทศเหมือนกันก็มีอีกหลายมหาลัยประมาณ44มหาลัยทั่วประเทศนะครับผมที่ยังมีโมเดลไฟปาร์คตรงนี้อยู่นะครับแต่วันนี้มาในนามของยานวิทย์มชนะครับผมก็position ที่อย่างที่ดร.แอนได้ว่าไปก่อนหน้านี้จะอยู่ในฝั่งเทคใช่มั้ยรอบนี้อยู่ในฝั่งเทคแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเองนะฮะมาจากหน่วยงานที่จัดการเรื่องทำสตาร์ทอัพดีเวลลอปเมนต์นะครับหรือจะเป็นอินคิวเบเตอร์นั่นเองนะครับผมทีนี้แต่อินคิวเบเตอร์หรือการที่จะไปอินคิวเบตเนี่ยเราก็มีหลายโมเดลที่เราโฟกัสกันทีนี้พอบทบาทของเรามาโฟกัสในเรื่องของการดันเทคออกจากมหาลัยแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวได้มีโอกาสทำงานร่วมกับอีกหลายพาร์ทเนอร์ตั้งแต่วีดูสมาคมต่างๆนะครับผมรวมถึงอาจารย์อีกหลายๆท่านเนี่ยอันนี้เป็นเกียรติมากนะฮะตัวสเต็ปเองใช้เวลามาสักพักใหญ่ๆนะครับในการผลักดันเรื่องกลไกการซัพพอร์ตการเกิดของเทคดีฟเทคสตาร์ทอัพหรือว่าเทคสปินออฟคอมพานีจากมหาลัยนะครับผมทีนี้ถ้าบอกว่าในมชเนี่ยเดี๋ยวมีทีมที่อยู่ในการดูแลของเราด้วยนะเดี๋ยวก็ได้ร่วมงานกันเป็นนักศึกษาตีโทเอกอาจารย์นักวิจัยหรือว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆในมชเนี่ยที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นธุรกิจของตัวเองอาจจะมีเทคโนโลยีทำออกมาจากแลบอยู่แล้วอาจจะมีดีมานด์มาจากตลาดแล้วรู้สึกว่าที่เราสามารถซัพพลายดีมานด์นั้นได้โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นฟีดที่ดีเลยนะฮะในการที่เอามาลองหลักการผมก็เอามาลองเทสเอามาลองทำเอามาลองเป็นแอคทีฟเอดูเคชันนะฮะเราไม่ได้มาเป็นแบบเอดูเคชันนั่งฟังแล้วก็จบไปแต่ว่าเราพยายามที่จะผลักดันให้มันเกิดการแอคชั่นหลังจากที่เราเอดูเคทกันแล้วนะผ่านกลไกต่างๆที่หลายๆท่านก็น่าจะได้กล่าวกันไปก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ตัวของเทคโนโลยีเองเนี่ยเท่าที่ผมก็จะไม่ผิดนะครับผู้คนส่วนใหญ่ที่สมัครเข้ามาทีมที่สมัครเข้ามาเนี่ยจะมีของมาแล้วอาจจะมีไอเดียตั้งต้นมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาค้นหากันในระยะเวลา4เดือนเนี่ยของการ4เดือนนะครับแล้วใน4เดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมย่อยๆต่างๆคือการดูว่ามันมี desirability หรือว่ามี demand มีความต้องการจากตลาดหรือเปล่าเราตั้งของที่เรามีเป็นสมมติฐานไว้แล้วดูว่า
มีความต้องการจากในตลาดหรือเปล่าพิสูจน์สิ่งนั้นออกมาแล้วเอาฟีดแบ็กที่ได้เนี่ยกลับมาดีไฟและพัฒนาต่ออาจจะออกมาเป็นนิวโปรโตไทป์อาจจะมาเป็นการต่อนิวเอสเคิร์ฟอาจจะออกมาเป็นนิวเทคเลยด้วยซ้ำนะครับหรือว่าจะออกมาเป็นนิวโปรดักต์หรือเซอร์วิสที่สามารถปลั๊กอินแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจด้านการเกษตรของประเทศเราได้นะฮะเพราะว่าโครงการนี้เราโฟกัสที่แอคเทคก่อนนะครับแต่แอคเทคก็กว้างมากกว้างมากจริงๆมีหลายโนดหลายแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ใช่แค่พูดถึงการเกษตรอย่างเดียวพูดถึงดิจิตอลไลฟ์พูดถึงหลายๆศาสตร์จริงๆมันปลายทางมันอาจจะไปถึงฟู้ดไปถึงยาไปถึงไบโอเทคก็อยู่ภายใต้สโคปของตรงนี้หมดนะฮะดังนั้นตัวบทบาทของ Step เองเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจะทำหลักสูตรแล้วกันนะฮะทำงานร่วมกับเครือข่ายของอาจารย์จากในมหาลัยเพื่อจะดูว่าเฮ้ยเทคเนี่ย desirability มีแล้วนะแล้ว feasibility มีไหมความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยีความเป็นไปได้ในเชิงการทำของชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วมีความต้องการจากในตลาดเนี่ยครับผมจะพยายามสรุปสโคปว่าทั้งหมดที่เราทำเนี่ยคือการปั่นวงเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับผมภายในระยะเวลา4เดือนแล้วก็จะมีการซัพพอร์ตต่างๆที่เข้ามาอย่างที่เขาว่ากันนะฮะโดยส่วนตัวหลังจากนี้เองของ Step เองก็มีโปรแกรม Incubation เหมือนกันคือถ้าสมมตินักศึกษาหรือว่าอาจารย์นักวิจัยได้หมดนะฮะว่าจบโครงการนี้แล้วหรือว่าผ่านตรงนี้ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสปาร์คขึ้นมันมีอีกหลายๆ channel ที่คอยซัพพอร์ตและผลักดันนะครับเราเองก็มี challenge ที่เราจะต้องผลักดันผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหรืออยู่ในประเทศไทยนะให้สามารถเติบโตได้แล้วก็ไปแข่งขันกันในตลาดโลกได้นะครับผมก็เอาโดยคร่าวๆของ Step อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มช.ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณคุณแอนคุณป๊อปมากครับค่ะต้องขอบคุณคุณคำคมชานด้วยนะคะโอ้ยจริงๆแล้วสเต็ปเนี่ยถ้าเกิดได้เข้าฟังนะคะผู้เข้าร่วมได้เข้าฟัง Open House ตอนที่เราทำซูมกันนะคะก็เล่าได้อย่างเมามันมากวันนี้ก็ไม่หมดนะคะยังไงน้องๆคงจะได้ทำความรู้จักกันอีกมากมายเลยนะคะอย่างที่เกริ่นไปแล้วว่าพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเรามีเครือข่ายมหาวิทยาลัยณตอนนี้รวมเป็น4มหาวิทยาลัยแล้วนะคะที่จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านเป็นผู้เชี่ยวชาญมามีบทบาทในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะคะทีนี้เราจะแนะนำอีก2มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องอยู่กับเรามาตั้งแต่ปีแรกเลยนะคะจนปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะให้มาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวอย่างไรในความร่วมมือของเครือข่ายนะคะในปีที่ผ่านมาและมีอะไรเพิ่มเติมในปีนี้บ้างนะคะขอเชิญ อาจารย์ดร.ปัญญาหันตุลานะคะหัวหน้าหน่วยประสานงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะสำนักงานหมอพรนวัตกรรมเทคโนโลยีธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะขอโทษด้วยนะคะอาจารย์แนะนำตัวเองได้อย่างถูกต้องชัดเจนอีกครั้งนึงเลยนะคะแล้วก็เล่าถึงบทบาทของเครือข่ายเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมดร.ปัญญาหันตุลานะครับเป็นหัวหน้าหน่วยประสานงานสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับสังกัดอยู่ในสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่3นะครับที่เราได้ร่วมมือกันนะครับกับทาง NIA กับทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้สร้างโครงการนะครับAgtech AI ขึ้นมานะครับโดยตั้งแต่ปีแรกเนี่ยเราได้มีการ train the trainer นะครับนั่นก็คือการ train technology advisor นะครับก็คือให้อาจารย์ในมหาลัยเนี่ยได้มาเรียนรู้การทำ startup นะครับซึ่งเราก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือเรื่องของการทำstartup นะครับการทำ business นะครับในปีแรกเราก็ได้มาเรียนรู้กันนะครับว่าในแนวทางเนี่ยในการทำ startup เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะได้มาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็น mentoring ให้กับน้องๆในปีที่2นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ดำเนินโครงการก็คือการรับนักศึกษาเข้ามาเพื่อที่จะให้มาเป็นกลุ่มแรกนะครับที่มาทำโครงการ Active AI นะครับซึ่งก็ได้มีน้องๆทั้งหมดประมาณ15ทีมนะครับจากทั้งหมด3มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งผลตอบรับก็เป็นที่ดีมากนะครับในปีที่ผ่านมานะครับก็มีทางทีมวีดูนะครับมาให้ความรู้ทางด้าน
การทำบิสเนสนะครับรวมถึงการที่เราให้ Tech Advisor ที่เราได้เทรนกันตั้งแต่ปีแรกนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น Mentoring ประกบกันคู่กันไปนะครับก็จะได้ทั้งความรู้ทางด้านการทำบิสเนสนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในการทำเทคโนโลยีนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆทั้ง15ทีมจากทั้ง3มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีโจทย์ของแต่ละทีมแล้วก็ได้มาร่วมกันพัฒนาเป็นตัวโปรโตไทป์ทั้งหมด15โปรโตไทป์นะครับซึ่งจะเห็นว่าน้องๆบางทีมนะครับโปรโตไทป์บางอันโจทย์บางอันเนี่ยสามารถที่จะเอามาพัฒนาต่อยอดที่จะทำบิสเนสได้จริงๆนะครับมีหลายๆทีมที่เปิดเป็นบริษัทที่จะพัฒนาให้มันเป็นnews product สำหรับทางด้านการเกษตรจริงๆนะครับรวมถึงหลายๆทีมนะครับก็ยังมีการนำองค์ความรู้หรือว่านำโจทย์ที่ได้หรือนำโปรโตไทป์ที่ได้เนี่ยมาต่อยอดในมุมมองของการทำงานวิจัยเชิงวิชาการนะครับสามารถตีพิมพ์เปเปอร์ได้นะครับสามารถให้น้องๆเหล่านี้นำโจทย์เหล่านี้มาพัฒนาในงานวิจัยในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกที่น้องๆได้ศึกษาต่อด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีในการต่อยอดนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่า2ปีที่ผ่านมาที่เราลงทุนลงแรงกันนะครับไม่ได้สูญเปล่าเลยนะครับไม่ได้สูญเปล่าเลยเราเห็นเอาท์พุตนะครับเราเห็นเอาท์พุตจากน้องๆนะครับจากผลงานที่ออกมาเนี่ยเราก็ชื่นใจนะครับในปีนี้นะครับเป็นปีที่3แล้วที่ได้ดำเนินงาน Agtech AI ต่อเนื่องมานะครับซึ่งในปีนี้เองนะครับเรามีการเชื่อมโยงเครือข่ายไปในอีกหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับอย่างของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเองเนี่ยเราได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด3ที่นะครับแล้วก็มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรด้วยนะครับรวมถึงในปีนี้เองนะครับทางเทคโนโลยีนะครับทางสำนักงานบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเองเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะส่งเสริมและก็สนับสนุนน้องๆที่ผ่านโครงการ Agtech AI นะครับให้สามารถที่จะผลักดันให้เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับเรามีแพลตฟอร์มต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่จะรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการบ่มเพาะนะครับบ่มเพาะทางด้านธุรกิจบ่มเพาะทางด้านเทคโนโลยีนะครับรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเป็นทุนฟันดิ้งที่ให้ทุนสนับสนุนน้องๆเพื่อที่จะไปทำการวอลิเดตตลาดหรือทำแผนธุรกิจอย่างจริงจังนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าในปีนี้เองเนี่ยเราก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เดิมนะครับแล้วก็วางโครงสร้างให้มีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของกลุ่มคนที่ทำ Agtech AI นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ทำให้ตอบโจทย์ในภูมิภาคหรือกลุ่มที่ทำให้ตอบโจทย์ในระดับประเทศนะครับอันนี้ก็คือตัวบทบาทและหน้าที่แล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายของทางมอสุรนารีที่เราได้วางแผนเอาไว้ในวันนี้ครับค่ะขอบคุณอาจารย์ปัญญามากเลยนะคะคุณป้อมมีอะไรจะเสริมไหมคะยังเหลืออีกหนึ่งมหาวิทยาลัยเครือข่ายระหว่างนี้ไม่ทราบว่ามีคำถามมีอะไรจากทางผู้ที่ชมไลฟ์อยู่ไหมคะคือสารภาพกันเลยนะคะถ้าเกิดเข้ามาดูใหม่ๆยังไม่รู้จักโครงการเราเนี่ยจะเริ่มมึนว่าเฮ้ยเครือข่ายทำไมมีหลายภาคส่วนจังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นะคะเดี๋ยวขอทบทวนให้อีกทีว่าเรามีเครือข่ายอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะเหลืออีกหนึ่งเครือข่ายทางมหาวิทยาลัยนะคะเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของเรานะคะก็จะมีทางสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะ WeDo Digital Office บริษัท SCG Siemens ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดนะคะแล้วก็กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเทสฟันนะคะส่วนพันธมิตรด้านเทคโนโลยีนะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยนำร่อง3มหาวิทยาลัยและอีก1มหาวิทยาลัยเครือข่ายนะคะคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจจะตกต้องขอโทษด้วยนะคะทางพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จะมีสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์อีกที่หนึ่งด้วยนะคะตอนนี้เรามีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มเติมขึ้นมากเลยนะคะถ้ายังไงทีมงานช่วยลองขึ้นตัวสไลด์ดูนะคะว่าเครือข่ายของเรายาวมากเดี๋ยวดูจากโลโก้นะคะเราคิดว่าถ้าเราดำเนินโครงการในปีต่อๆไปนะคะโลโก้เราจะเริ่มขึ้นกรอบนะคะเยอะมากขึ้นแล้วอยากให้ทุกท่านติดตามโครงการดีๆอย่างนี้ของเราต่อนะคะ
ค่ะถ้าระหว่างนี้ยังไม่มีคำถามอะไรเข้ามานะคะเราขอแนะนำอีกผู้แทนจาก1เครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะเป็นพันธมิตรเทคโนโลยีของเรานะคะเป็นตัวแทนที่ปรึกษาเทคโนโลยีนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภไทเทพวงสุวรรณรองคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเริ่มต้นคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเชิญอาจารย์เล่าถึงบทบาทนะคะที่ให้ความร่วมมือมา3ปีนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมในปีต่อๆไปและปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีครับผมดร.ภไทเทพวงสุวรรณนะครับก็เราจริงๆของเกษตรเรานะครับจริงๆผมกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยเราก็ร่วมกันทำเกี่ยวกับการบ่มเพาะพวกสตาร์ทอัพด้านการเกษตรมานานแล้วจริงก่อนหน้าที่จะเกิดโครงการนี้เราก็ช่วยในแง่ของบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่อยู่ห้องการเกษตรแล้วถึงปัจจุบันเราก็ยังเป็นยังบ่มเพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคการเกษตรอยู่นวัตกรรมการเกษตรอยู่แต่เนี่ยเราเริ่มเล็งเห็นว่าเราควรจะมาบ่มเพาะคนในมหาวิทยาลัยด้วยก็คือนิสิตในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกคือเราจะได้สร้างเพราะว่าภาคการเกษตรของเราอ่ะมีปัญหาเยอะแล้วเราต้องการคนที่จะมาช่วยกันในทุกๆเรื่องดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับ Agtech AI แล้วเราก็คิดว่าปัญญาประดิษฐ์น่าจะมาเสริมคือทางมอเกษตรเราเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติแล้วก็ AI การเกษตรอยู่ก็เป็นยุทธศาสตร์อันนึงของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเราด้วยนั้นเราก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วก็สิ่งต่างๆสมาร์ทฟาร์มหรือทางด้านการเกษตรต่างๆรวมทั้ง AI ที่ประยุกต์ใช้กับการเกษตรก็พยายามจะปีก่อนนะเราก็บ่มเพาะเฉพาะเด็กของเราเราก็รู้สึกว่าเด็กเราก็ตอนนี้ก็มีหลายทีมที่ไปตั้งบริษัทด้วยแล้วก็มีจบตรีมาก็ไปต่อปริญญาโทเงี้ยไปเอาที่เราสอน AI มาแล้วก็ไปทำปริญญาโทอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มีบริษัทใหญ่นักใหญ่เงี้ยมาสนใจอีกว่าไอ้เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยจะเอาไปใช้ในการเกษตรยังไงอะไรเงี้ยครับก็มีการต่อยอดไปมากมายตรงนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยเราก็จะเน้นไปทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI การเกษตรครับก็เราก็หวังว่าสิ่งที่เรามีจะไปช่วยกับผู้ที่จะมาเข้าร่วมในปีนี้ได้ที่จะมีไปให้คำแนะนำแล้วก็ในการเรียนการสอนเราครับจริงๆมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราจะสอน AI ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่ออาจจะมีเวลามาเรียนไปแล้วอาจจะแทนที่เข้ามาเราใช้ AI ตัวนี้มันอาจจะมี AI ตัวที่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็จะช่วยไกด์ไลน์ให้นอกเหนือจากด้านการที่เป็นเทคโนโลยีการเกษตรแล้ว AI การเกษตรแล้วเนี่ยเราก็ยังทำก็เหมือนกับทุกที่ครับเราก็จะเป็นบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้วยดังนั้นเราก็จะช่วยไกด์ไลน์ในเรื่องของการที่จะทำไงให้นวัตกรรมเราอะไปสู่ผู้ใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเบสิกที่ทุกที่ในการบ่มเพาะที่ช่วยกันทำอยู่แล้วครับแล้วอยากเห็นได้ว่าปีนี้ของเราเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเน้นเด็กมอเกษตรละผมอยากจะได้ทุกทีมที่มาจากที่อื่นเพราะว่าเราต้องการให้นวัตกรรมการเกษตรที่ใช้ AI เนี่ยกระจายไปในภูมิภาคให้มากขึ้นแล้วก็ในมหาวิทยาลัยอื่นก็น้องๆที่อยู่มหาวิทยาลัยอื่นก็ได้เข้ามาช่วยกันก็เลยส่วนปีนี้เราก็เลยเน้นไปที่อยากให้มออื่นเข้ามาจริงๆตัวผมเองนอกจากนี้ก็เราก็ยังเชื่อมโยงไปอีกผมเป็นกรรมการสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทยด้วยก็คือถ้าจะเห็นมาในช่วง 2-3 ปีนี้เราก็พยายามที่จะออกการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรมีตอนนั้นทำหุ่นยนต์เก็บมะม่วงปีต่อมาเราก็ทำหุ่นยนต์แล้วก็กระจายไปสู่อาชีวะด้วยเพราะเราก็คิดว่านวัตกรรมการเกษตรเนี่ยมันต้องใช้คนในอาชีวะด้วยในปีต่อไปก็คงคิดว่าเราคงกระจายออกไปอาจจะมีสตาร์ทอัพที่เกิดมาจากอาชีวะด้วยสตาร์ทอัพที่เกิดมาจากที่อื่นอีกมากมายครับผมก็หวังว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามีพันธมิตรน้อยกว่านี้นะครับปีนี้ก็มีเยอะขึ้นเพราะปีต่อไปเนี่ยคงจะมีเยอะขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าคนที่มาหมู่เพาะปีนี้จะสิ้นสุดแค่นี้นะครับเราก็ยังเป็นเครือข่ายกันต่อไปอย่างปีที่แล้วที่ผมเพาะไปแล้วปัจจุบันก็ยังอยู่ในศูนย์สตาร์ทอัพของผมอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็หวังว่าปีนี้เนี่ยเราคงผมเพาะให้ทุกท่านไปแล้วเราก็ยังเชื่อมเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ยังปรึกษาศูนย์บ่มเพาะของเราที่เราเป็นโฮสต์ภาคกลางต่อไปครับเราจะช่วยบริเวณด้วยในการผลักดันต่อไปในการขอทุนสนับสนุน Open Innovation หรือต่างๆนานาหรือ Thematic อะไรเงี้ยของ NAA ต่อไปก็ยินดีกับทุกทีมที่ได้สมัครเข้ามานะครับก็อย่างที่พี่อาร์ตที่วีดูบอก
มันเป็นโอกาสคือผมอายุมากไปแล้วคือเขาจำกัดแค่5ปีหลังจะจบอะครับเมื่อผมจบมานานแล้วเป็น10 ปีก็เลยหมดโอกาสสมัครก็ทีนี้ผมก็อยากให้อาจารย์ที่นี่สมัครเหมือนกันมันเป็นโอกาสที่เราจะได้มาเรียนรู้ถึงการคือทุกคนในเกตที่อยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีด้านบิสเนสอีกแต่ว่าเทคโนโลยีที่เราใช้อาจจะไม่ถึงผู้ใช้อย่างเงี้ยเราก็มาปรับกันในโครงการนี้ครับก็พูดประมาณนี้ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสมัครแล้วก็หวังว่าคงผ่านแฮกเกอร์ตอนก็ได้ทุกทีมเราก็ไม่อยากตัดทีมไหนเลยนะครับแต่ว่าคืออย่างที่บอก Deep Tech อ่ะมันคือเราอยากจะได้นวัตกรรมการเกษตรที่ยั่งยืนที่นี่หมายความว่าเราต้องไม่ถูกทีมอื่นทีมดิสรัปไปได้อย่างเงี้ยเทคโนโลยีเรามีคู่แข่งหรือเปล่าถ้าเราสามารถทำให้มันดีขึ้นคู่แข่งก็อาจจะหมดไปอันนี้ผมก็บอกเด็กผมทุกทีมครับเราต้องพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเรื่อยๆก็หวังว่าทุกทีอย่างนั้นแฮกเกอร์ตอนมันก็ต้องมีเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่เจ๋งจริงก็อาจจะตกรอบไปเลยแต่เราก็อยากให้ทุกทีมเข้านะครับเพราะฉะนั้นมาเจอกันจะได้ทำให้ AI ให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ณัฐไทยเทพมากเลยนะคะมันมากเลยนะคะจริงๆฟังแต่ละโน้ตที่พูดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเฉพาะอาจารย์นะคะแอนก็ยังรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้รุ่นนี้นะคะยุคนี้โชคดีมากนะคะที่มีโครงการแบบนี้แล้วก็มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะคะเราอยากจะเข้ามาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการนะคะที่จะมาขับเคลื่อนภาคเกษตรของประเทศเรานะคะเท่าที่ฟังเมื่อกี้นี้นะคะเราได้ดูรับฟังบทบาทของเครือข่ายของเราและเราอยากจะมีส่วนของการเล่าประสบการณ์ของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเราในปีที่แล้วและ Technology Advisor นะคะของเครือข่ายนำร่องทางภาคเหนือทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะอีกหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเชิญทั้งสองท่านนะคะมาทีละท่านในการเล่าให้ฟังว่ามีประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการเข้ามามีบทบาทยังไงในโครงการแล้วก็เจออะไรบ้างนะคะเล่าให้ผู้ที่เข้าร่วมในปีนี้ได้ฟังกันค่ะขอเชิญท่านแรกนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิศรากิจเจริญที่ปรึกษาเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาจากประสบการณ์นะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะ Actech AI นะคะในปีที่ผ่านมานะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะคะทางด้านเทคโนโลยีนะคะก็จริงแล้วเราก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทาง NAA นี้นะคะมอบให้นะคะให้เราให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยนะคะได้เข้าร่วมเป็น Actech AI Consortium ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้มาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็ต้องเข้าไปเทรนเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ นะคะซึ่งตรงนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทาง NAA มอบให้ทางทีมของแม่โจ้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอในปีถัดมาเนี่ยค่ะเราก็เริ่มเทรนน้องๆ นะคะก็เพื่อน้องๆในทีมเนี่ยก็จะเป็นจริงๆแล้วก็มีหลากหลายทีมนะคะโดยที่ตัวทีมที่อาจารย์ดูแลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยนะคะมาช่วยในด้านของการเกษตรในด้านของสัตว์น้ำนะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำนะซึ่งจริงแล้วมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะคะแล้วก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนะคะของน้องๆในทีมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าในทีมน้องที่เข้ามาในทีมของอาจารย์ที่ดูแลเนี่ยนะคะก็จริงแล้วพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำนะคะเขาพยายามที่จะดึงตัวเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยนะคะเติมในส่วนที่เป็นโจทย์นะคะซึ่งจริงแล้วโจทย์เนี้ยเราได้มาจากการที่เราทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนมาก่อนนะคะแล้วก็มีข้อมูลพื้นฐานมาก่อนนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็คือเข้ามาแล้วก็ตอนที่เข้ามาเนี่ยค่ะก็เริ่มจากการที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยก็มีทีมคณาจารย์นะคะที่อยู่ในคอนโซลเดียมเนี่ยนะคะปูพื้นฐานให้น้องๆก่อนนะคะโดยทางเราก็มีความร่วมมือกับทาง NAA นี่แหละนะคะในการจัดคล้ายๆก็เป็นคอร์สนะคะปูพื้นฐานให้น้องๆก่อนโดยวิทยาวิทยาเทคโนโลยีเกษตรอาหารเนี่ยค่ะก็คือปูพื้นช่วง2 เดือนแรกเนี่ยค่ะคือปูพื้นทางด้านพื้นฐานเรื่องของปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะแล้วก็ให้น้องเนี่ยนะคะหยิบตัวพื้นฐานเนี่ยค่ะไปแอพพลายหรือไปแก้โจทย์ที่ตัวเองเสนอไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะตอนที่เข้า
เข้ามาร่วมโครงการนะคะซึ่งโจทย์เนี่ยค่ะก็ได้มีการพอหลังจากที่เขาได้เรียนรู้พื้นฐานนะคะก็มีการที่เขาก็จะได้โค้ชจากทีมของวีดูด้วยนะคะระหว่างที่เขาเรียนรู้พื้นฐานช่วง2เดือนแรกเนี่ยค่ะก็ทางวีดูก็จะมาช่วยปรับในเรื่องของแผนธุรกิจนะคะทำยังไงอะไรยังไงนะคะโดยที่ระหว่างเนี้ยก็มีการปรึกษากันระหว่างทั้งน้องเองในทีมนะคะทางทีมวีดูนะคะแล้วก็ทางอาจารย์ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีนะคะเราทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยน้องก็พัฒนาตัวโปรโตไทป์ขึ้นมาจากไอเดียเริ่มต้นที่โจทย์ที่น้องสมัครเข้ามานะคะก็ระยะเวลาช่วงประมาณสัก 4-5 เดือนเนี่ยค่ะเราเห็นพัฒนาการของน้องๆในทีมมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงแล้วคือมันเป็นโอกาสที่ดีที่เปิดโอกาสให้คนน้องๆที่มีอะไรมีแพชชั่นมีความตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆจนเราเห็นว่าน้องๆนี่สามารถที่จะทำโปรโตไทป์ออกมาได้จริงนะคะแล้วก็ในวันที่พิชชิ่งเนาะวันที่มีการพิชชิ่งเนี่ยค่ะน้องๆก็เต็มที่มากๆไม่ใช่แค่เฉพาะทีมใดทีมหนึ่งนะอาจารย์เห็นถึงทุกทีมเลยที่ผ่านเข้าโครงการเนี่ยคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากแรกๆที่เข้ามามากๆเลยแล้วก็งานบางงานนี่คือมีได้รับความสนใจนะคะก็มีอย่างของทีมของอาจารย์เนี่ยก็มีติดต่อเข้ามาจากเอกชนนะคะ 2-3 รายนะคะที่อยากลองใช้ตัวระบบนี้นะคะก็จริงแล้วน้องๆคือจะบอกว่ามันเป็นเวทีหรือมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆมากๆรวมถึงตัวอาจารย์ด้วยนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยนะคะก็เต็มที่มากๆด้วยนะคะก็ถ้าใครถ้าสมมุติว่าในปีถัดมาเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทำให้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะทีมของอาจารย์ที่อาจารย์ดูแลตอนนี้น้องๆยังทำส่วนของการต่อยอดเทคโนโลยีไหมคะจริงๆเราพยายามนะคะก็กำลังดูอยู่ว่าจะรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเราก็ยังทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็ยังพัฒนาอยู่นะคะแล้วก็กำลังดูว่าจะออกเป็นรูปแบบไหนเราเคยพยายามขอทุนนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่นะคะในขณะที่เรากำลังดูว่าจะเป็นรูปแบบไหนที่จะสามารถที่จะเริ่มมีการนำไปใช้จริงๆอยู่ค่ะก็กำลังดูว่าจะในรูปแบบไหนอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่าน้องๆในทีมเนี่ยก็ต่างคนนี่ก็บางด้วยความที่ทีมของที่ผ่านมาในทีมของอาจารย์เนี่ยคือไม่ใช่เป็นนักศึกษาก็จะเป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็มีเป็นเจ้าของบริษัทอีกรายหนึ่งนะคะซึ่งกำลังดูว่าจะพัฒนาต่อไปในรูปแบบไหนอีกอะค่ะจะยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็อยู่ในเฟสที่กำลังดูว่าจะยังไงนะคะยังไงต่อค่ะแต่ว่าเริ่มก็ยังทำอยู่เรื่อยๆค่ะในส่วนของงานวิจัยเพื่อให้มันต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะฟังแล้วก็ทราบกันว่าน้องๆไม่หยุดนะคะมันไม่หนทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้วมันจะต้องมีอะไรให้เรียนรู้กันอีกต่อเนื่องแต่ว่าได้ยินว่าน้องยังไม่หยุดนะคะเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเราเชิญน้องๆมาแล้วก็มาดูว่าตรงส่วนไหนที่เราจะเสริมเติมเต็มให้กับน้องๆได้อีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์นฤศราจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะค่ะยังไม่หมดนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็สอบถามอาจารย์ลิศลาไปแล้วว่ามีโครงการน้องๆไปต่อยอดโครงการไหมนะคะทีนี้เรายังมีผู้ที่มีประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการ Actech AI Consortium ของเราในปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นทีมที่ได้รางวัลในโครงการเราและได้ต่อยอดไปสู่การเปิดบริษัทด้วยนะคะขอแนะนำในชื่อทีมตอนที่เข้าร่วมโครงการเรานะคะชื่อทีมอินเจนนะคะขอเชิญตัวแทนของทีมอินเจนนะคะคุณเรืองธรรมธนากุลนะคะแนะนำเลยว่าตอนนี้เปิดบริษัทชื่ออะไรเข้าประสบการณ์ปีที่แล้วที่เข้าร่วมให้ฟังหน่อยค่ะไม่ทราบได้ยินไหมครับได้ยินค่ะโอเคนะครับตอนนี้นะครับทางทีมหลังจากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางงานในพิธีนี้นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากพี่ๆรวมถึงอาจารย์นะ
ครับอาจารย์เชื่อครับรบกวนพูดดังนิดนึงนะคะขอโทษด้วยค่ะพิเศษแตกกันเลยนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางมทส.นะครับแล้วก็ได้เข้าไปเนี่ยทำให้เราได้มีประสบการณ์แล้วก็ต่อยอดงานวิจัยนะครับไปสู่การเรื่องหมายเรื่องเป้าที่เชิงพาณิชย์ก็เลยได้รับเกียรติต่อแล้วก็ทำให้เรามีโอกาสได้เปิดจดทะเบียนเป็นบริษัทนะครับที่ชื่อว่าไอทีเจนซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้เราสามารถระดมเงินแปลว่าเรียกข้อสนใจจากทางกลุ่ม VC ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะได้มีเงินมาพัฒนาต่อยอดได้ซึ่งจากการลงความร่วมมือครั้งที่แล้วกับทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทีมเนี่ยเราได้ทำงานมาค่อนข้างเยอะนะครับนับตั้งแต่การพัฒนาตั้งแต่ customer training การทำประท้ายการความต้องการของลูกค้ารวมไปถึงการเอาโมฮาวที่เป็นดิจิทัลจริงๆก็อย่างทีมผมเนี่ยจะมีโมฮาวทางด้านการทำระบบออปติกนะครับแล้วก็ระบบออปติกกับ AI เนี่ยมาผนวกกันเราก็สามารถจะค้นหาได้ว่าเราจะไปช่วยหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อทางงานทางด้านการเกษตรอย่างไรเช่นจะค้นหาเซลล์ซูมาติติดเชื้อแบบไหนวิเคราะห์แนวโน้มอย่างไรโดยใช้ AI นะครับซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้เราสามารถเอาไอเดียเนี่ยไปต่อยอดลงกับคอสเตอร์จริงได้พอหลังจากจบโครงการเนี่ยเราได้รับเข้าไปต่ออีกหนึ่งเวทีซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีด้านการเกษตรโดยตรงต้องบอกว่าการเข้าร่วมแอคทีฟ AI เนี่ยเป็นเบสพื้นฐานที่มีความจำเป็นมากแล้วก็เป็นส่วนสำคัญสำคัญที่ทำให้งานเราเนี่ยสามารถต่อยอดไปถึงจุดนั้นได้ค่ะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้เราฟังใช่ไหมคะอยากให้น้องรุ่งเรืองพูดในการบอกเทคนิคนิดนึงในการได้เข้าโครงการการเพาะเราเนี่ยแล้วได้รับรางวัลหลังจากนั้นแน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่รางวัลหรอกการเข้ามาโครงการมันคือความรู้ที่ได้นะคะที่บอกเทคนิคการได้ความรู้และไปต่อยอดและยังได้ทำธุรกิจด้วยนะคะในด้านในเชิงของอุปสรรคก็ได้แล้วก็วิธีการคิดเป็นยังไงบ้างคะเล่าสู่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการปีนี้ฟังหน่อยค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับสิ่งที่ทางอาจารย์หลายท่านได้แนะนำวันนี้สิ่งที่เรากำลังจะเจอกันนะครับเราจะมีหลักๆเลยเนี่ยทุกคนจะน่าจะได้รับการถ่ายทอดความรู้นะครับก็น่าจะมี3ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นความรู้จากห้องรวมในมุมมองผมความรู้จากห้องรวมเนี่ยสำคัญมากทีมวีดูผมยอมรับว่าเก่งจริงๆนะจากการที่ผมมีโอกาสคุยกับทีมวิจัยหลายทีมวีดูนี่เป็นทีมต้นๆของประเทศที่สามารถ grow mindset สร้าง passion แล้วก็สามารถส่งพี่ๆที่มีศักยภาพจริงๆเนี่ยลงมาประจำกลุ่มได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ที่จะมีแพชชั่นกับเราคำถามคือเราต้องมีแพชชั่นที่สำคัญแล้วก็สามารถที่จะชัดเจนกับตัวเราด้วยว่าเราเนี่ยต้องการจะทำสิ่งนี้จริงๆต้องยอมรับนะครับว่างานนี้ยากครับไม่ง่ายพูดเลยไม่ง่ายจริงซึ่งในทีมเนี่ยต้องคุยกันให้ชัดนะครับว่าหน้าที่ที่เราต้องแบกรับผิดชอบคืออะไรเวลาเรียนอย่าคิดว่าขาดเรียนแล้วจะเหมือนมหาวิทยาลัยนะถ้าคุณตามไม่ทันโอเคทางทีมงานน่าจะรีคอร์ดวิดีโอไว้ให้แต่ยากครับแต่ยากจริงๆเพราะคุณเรียนในห้องคุณผ่านได้แต่ถ้าเกิดคุณไปเรียนในแบบวิดีโอคุณผ่านไม่ได้อันนี้ที่หนึ่งผมไม่อยากให้ทุกคนขาดคลาสรวมสำคัญมากสำหรับผมอันที่สองที่คุณได้ประโยชน์จริงๆคืออาจารย์หมอเกียรติเธอครับปีนี้น่าจะกระจายมากขึ้นและอาจารย์แต่ละท่านเก่งอย่างผมเนี่ยผมได้โอกาสทำงานกับอาจารย์ปัญญาจากทางมรสนี่อาจารย์ก็จะถ่ายทอดความรู้ร่วมกับคณาจารย์ยังไม่หมดนะฮะจะบอกว่าอาจารย์จริงๆมีทริคและเคล็ดลับแล้วก็กำลังภายในเยอะเลยไม่ใช่แค่ว่าคุยกับทางที่ดีๆคุยกับทางทีมที่ปรึกษาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ๆกับท่านที่อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยในมุมมองของผมเข้าไปเอาความรู้จากอาจารย์ที่มันเราสามารถลุกแหลกกับท่านได้ด้วยท่านมานั่งดูช่วยแก้ไขปัญหางานได้ด้วยอันต่อมาที่คิดว่าทุกทีมน่าจะต้องการที่สุดคือการทำ MVP product ของตัวเองแน่นอนว่าเราพัฒนา product ขึ้นมานะครับเราสนองนี้ตัวเองแน่นอนเสร็จแล้วสนองนี้ตัวเองแต่นี้ของเราเนี่ยมันเป็นสนองนี้ลูกค้าไหมซึ่งตรงนี้ผมอยากให้ทีมคุยกันให้ชัดแล้วทำเป็นประทายแบบ customer journey ให้ชัวร์ว่าคุณกำลังมุ่งไปที่ความต้องการของลูกค้าจริงๆเทคเราโอเวอร์มากเลยอย่างที่เป็นไอเชียแต่จริงลูกค้าจะไม่ต้องการเขาต้องการแค่เพียงพอที่ลูกค้าต้องการซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากนะเป็นนวัตกรรมที่ขายได้ถ้ามันขายไม่ได้มันคือนวัตกรรมไม่ได้ผมเลยว่าทีมที่จะมาเนี่ยจะต้องประชุมกันทุกอาทิตย์ผมแนะนำเลยฮะทุกอาทิตย์คุณต้องคุยกันคุณต้องทำการบ้านพี่ๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าเข้าคะแนนดีแล้วเราจะได้พอยต์เพื่อไปรางวัลเข้าเรียนครบนะ
แต่สิ่งสำคัญคือที่คุณได้มากกว่านั้นคือคุณจะได้ไอเดียในการคิดเทคโนโลยีแล้วก็การไปใช้งานจริงนะครับหลังจากที่ทุกคนจะได้องค์ความรู้สดมันจะมีเฟสสำคัญคือเฟสที่ทุกคนจะต้องพัฒนาโปรโตไทป์แล้วก็พรีเซนต์จุดนี้นะจุดนี้ผมอยากให้ทุกทีมเนี่ยวางแผนให้ดีเพราะว่าคุณจะต้องเอาแผนธุรกิจกับเทคโนโลยีมาแมทกันเรามีเทคโนโลยีดีก็จริงแต่ขายไม่ได้ตามโมเดลธุรกิจมันสามารถที่จะเอาไปนำเสนอกับบริษัทหรือลูกค้าได้หลังจากจบงานเนี้ยผมว่าน่าจะมีหลายทีมที่จะมีโอกาสไปอย่างที่เราเคยได้ก็คือน่าจะรับการติดต่อจาก VC หลายคนจะรับเชิญไปร่วมงานในการทำเน็ตเวิร์กกิ้งหลายงานซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับและหลายทีมน่าจะบียอนจุดนี้ไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะมาอัพสกิลตรงนี้นะครับถ้าจะอัพสกิลตรงนี้อีกนั้นถ้าจะฝากถึงกับทีมใหม่ๆที่ว่าหลายคนได้เก่งกว่าผมเนี่ยแหละแต่คิดว่าพี่วีดูเนี่ยท่านเอาอยู่แน่นอนผมไม่กังวลแล้วก็ทีมอาจารย์ทุกท่านนะครับทุกท่านน่าจะช่วยให้แต่ละทีมเนี่ยเกิดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ๆตามกันมาได้อีกค่ะขอบคุณคุณรุ่งเรืองนะคะจากอินเจนแล้วก็ตอนนี้เป็นบริษัทแล้วด้วยขอชื่อบริษัทอีกทีได้ไหมคะอากิเจนครับอากิเจนเทคครับค่ะขอให้ทุกคนลองติดตามนะคะบริษัทที่เพาะออกมาจากโครงการ AgTech AI Consortium ของเรานะคะ Agrigen นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณรุ่งเรืองมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็แนะนำผู้ร่วมโครงการในปีนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสำหรับลำดับต่อไปต่อจากนี้นะคะคงจะต้องขออนุญาตเชิญสมาชิกเครือข่ายนะคะโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AgTech AI Consortium ขึ้นมาที่สเตจหน้าจอในไลฟ์นี้ด้วยกันเลยนะคะอยากให้ทุกท่านได้เห็นพร้อมกันว่าผู้แทนเครือข่ายนะคะของส่วนภาคส่วนต่างๆนะคะมีใครกันบ้างนะคะอยากเห็นโดยรวมอีกครั้งรบกวนทีมงานช่วยเชิญอาจารย์แล้วก็พันธมิตรทุกท่านเข้ามานะคะสวัสดีขอบคุณพี่อาร์ตมากเลยค่ะพี่อาร์ตอยู่ต่างประเทศก็แบ่งสล็อตเวลาให้เรานะคะแล้วก็เข้ามาร่วมและถ้าพี่อาร์ตไม่เข้านะคะพี่อาร์ตจะได้ยินการถูกพาดพิงในเชิงดีนะคะเพราะว่าเป็นทีมที่พี่อาร์ตส่งน้องๆของพี่อาร์ตนะคะในทีมที่มาดูแลของเรายาวนานมากนะคะอยากให้พี่อาร์ตช่วงนี้พี่อาร์ตมีอะไรพี่อาร์ตอยากจะเสริมหรือว่าหลังจากฟังแล้วมีอะไรแลกเปลี่ยนอาจารย์ทุกท่านพันธมิตรทุกท่านรบกวนพูดคุยกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่พี่อาร์ตก่อนดีกว่าลองพูดคุยดูและระหว่างนี้ขอโทษด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะผู้ที่รับชมทีมที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้นะคะพิมพ์ชื่อทีมมาแนะนำตัวเองมานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาทีละทีมนะคะขึ้นมาที่หน้าจอทีละทีมเราอยากเห็นพลังค่ะพลังของผู้เข้าร่วมที่หลังจากที่เครือข่ายของเราโชว์แล้วว่าเราผนึกกำลังรอพร้อมที่จะบ่มเพาะพวกเราเนี่ยเราเป็นหน้าขึ้นมาที่ทุกท่านขึ้นมาที่หน้าจอแล้วเนี่ยทีนี้ฝั่งทีมผู้เข้าร่วมล่ะมีใครกันบ้างนะคะแนะนำตัวมานะคะระหว่างนี้ก็ขอเชิญพี่อาร์ตช่วยแนะนำพูดคุยนะคะเชิญเครือข่ายทุกท่านพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสักนิดนึงค่ะยังพอมีเวลาขอเวลาสักประมาณ10นาทีค่ะเชิญค่ะโอเคครับได้ครับก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับเป็นปีที่2ก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับแล้วมีทางสเต็ปด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก็ได้ไปที่นั่นมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงผมว่าปีนี้พันธมิตรของเรามีความเรียกว่ามีความแน่นมากๆนะครับในทุกด้านเลยทั้งด้านวิชาการด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในด้านของธุรกิจจริงๆเราต้องขอชื่นชมนะอย่างแรกดีใจที่เห็นน้องเรืองนะครับจากอินเจนเนี่ยไปต่อยอดจนเป็นธุรกิจได้อันนั้นน่ะทำให้พวกเราทุกคนหายเหนื่อยเลยเพราะนั่นคือจุดประสงค์หลักของโครงการนี้อันนี้ก็เป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโครงการนะครับนี่ขนาดเพิ่งทำไปปีแรกปีที่แล้วนะเพราะปีนี้เราก็หวังว่าจะมีความสำเร็จอย่างนี้ตามมาแต่ต้องชื่นชมที่ว่าน้องสามารถมารีแคปนะครับประสบการณ์ได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้อย่างละเอียดด้วยแถมบอกทิปที่สำคัญให้กับน้องรุ่นนี้ด้วยว่าคุณควรจะโฟกัสตรงไหนควรจะให้ความสำคัญควรจะให้เวลาอย่างไรแต่ผมว่าอันนึงเลยที่เห็นได้คือความจริงจังของการของ incubation ของเราที่พยายามจะพูดให้น้องๆเนี่ย
ไม่ใช่แค่มีไอเดียทางนวัตกรรมแต่สามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจจริงๆได้นะครับอันนั้นน่ะคือผมว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในหน้าจอนี้รวมกันน่ะสามารถทำให้น้องๆได้อย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญที่สุดเป็นน้องๆมากกว่านะอาจารย์แอนนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านว่าน้องๆนี่จะจริงจังกับเราแค่ไหนก็ต้องยอมรับว่าเราจัดเต็มมากๆในปีที่แล้วแต่ก็มีน้องๆบางกลุ่มที่อาจจะไม่สามารถรับไหวหรือว่ามีภารกิจอื่นๆนะครับมันก็มีหลากหลายนะครับทีนี้ก็อยากจะขอชักชวนไว้เลยนะครับขอท้าทายน้องๆที่จะเข้ามาในปีนี้ด้วยว่าถ้าคุณฝ่าฟันจนกระทั่งผ่านแฮกเกอร์ทอนมาได้ซึ่งน่าจะภูมิใจตัวเองได้เนี่ยนะครับขอให้ใช้โอกาสนี้ให้มันเต็มที่ครับจริงๆแล้วเหมือนกับอาจารย์เลยคือถ้าเราย้อนกลับไปเป็นเด็กได้นะแล้วมีโครงการอย่างนี้ให้เราเนี่ยโหเราจะดีใจมากอะอิจฉาน้องๆทุกคนมากเลยเพราะว่าความรู้ประสบการณ์ความสามารถและเวลาที่อาจารย์ทุกท่านและพันธมิตรทุกท่านทุ่มเทให้เนี่ยมันโหหาค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยอยากให้น้องๆทุกคนตักตวงให้เต็มที่นี่คืออนาคตของคุณไม่ว่าน้องจะคิดว่าจะไปทำเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกับน้องๆรุ่งโรจน์จากอินเจนหรือว่าน้องจะไปเป็นนักวิชาการหรือน้องจะไปอยู่ในบริษัทใหญ่เนี่ยไอ้ประสบการณ์4เดือนเนี่ยครับมันจะต่อยอดไปได้อย่างแน่นอนเลยมันเป็นการที่ทำให้น้องก้าวกระโดดนะครับได้จริงๆนะครับเพราะงั้นก็อย่างแรกเลยอยากจะขอท้าทายน้องๆทุกคนครับว่าขอให้ใส่มาให้เต็มที่พี่ๆเตรียมตัวรับมือแล้วยินดีแบบจัดเต็มกับให้เท่าๆกันนะครับก็ผมเปิดไว้ตรงนี้นะครับว่าขอความจริงจังครับปีนี้นะครับเพราะว่าพวกเราเตรียมตัวจัดเต็มไว้ให้แล้วก็พี่ๆทางฝั่งวีดูก็มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญคือปีนี้ทางวีดูเองเนี่ยเราได้เริ่มเข้าไปสู่วงการที่เป็นสมาร์ทอาร์ติคัลเจอร์สมาร์ทฟาร์มมิ่งเราด้วยเพราะฉะนั้นเราเองก็มีประสบการณ์จากเรียลเวิลด์จริงๆด้วยนะครับก็น่าจะเอามาต่อยอดกันได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ท่านอื่นๆด้วยเลยครับค่ะงั้นระหว่างนี้นะคะแอนขอแบบขอซ้อนะคะขอขยี้หน่อยค่ะเมื่อกี้แอนได้ยินอาจารย์ทางพี่อาร์ตนะคะเชื่อมโยงไปหาอาจารย์ไทเทพว่าจะมาสมัครกันนะคะถ้างั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าเราจะในฐานะที่เราไม่ได้สมัครแต่เราเป็นผู้ที่จะสร้างโครนนิ่งเราเนี่ยแหละที่เราสิ่งที่เราอยากจะเป็นให้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทราบว่าเอาพี่อาร์ตก่อนเลยกันนะคะพี่อาร์ตคิดว่าสมมติว่าจำลองว่าพี่อาร์ตเข้ามาร่วมโครงการนี้ได้พี่อาร์ตจะเตรียมตัวยังไงคะโอ้ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยอย่างแรกเลยจะเตรียมตัวเปิดใจครับจะเปิดใจมาให้เต็มที่เลยเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้มีเรียกว่ามีวัตถุดิบที่จะคอนทริบิวให้เราได้ดังนั้นอยากจะให้น้องทุกคนเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังความเห็นคอมเมนต์จากอาจารย์ทุกท่านหรือว่าจากพี่ๆทุกคนไม่ว่าความเห็นนั้นความเห็นนั้นมันตรงใจหรือไม่ตรงใจเรานะครับอย่าปักธงมาก่อนว่าผมมีไอเดียเนี้ยยังไงผมก็ต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ something robot ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเมื่อกี้น้องรู้ด้วยพูดดีมากเลยว่าจริงๆพอชื่อโครงการมันเป็น AgTech AI เนี่ยมันดูเหมือน High Tech มากๆแต่ว่าจริงๆไม่มีใครจ่ายเงินให้กับความ High Tech คนเขาจ่ายเงินให้กับความ High Tech ที่มันสร้างคุณค่าให้เขาได้ครับเพราะมันต้องถอยกลับมาว่าแล้วคุณค่าที่เขาต้องการคืออะไรแล้วผมว่านักนวัตกรรมที่เก่งหรือว่านักเทคโนโลยีที่เก่งคือใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่น้อยที่สุดที่สามารถ deliver คุณค่านั้นได้อันนั้นแหละเรียกว่าเก่งถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ต้นทุนมันต่ำมันเข้าถึงได้โดยเกษตรกรทุกคนอันนี้ถึงจะเรียกว่าความเจ๋งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกผมจะเปิดใจเตรียมรับฟังคอมเมนต์และความเห็นนะครับแล้วก็จะไม่ยึดติดอยู่กับไอเดียของตัวเองอย่างเดียวคืออยากให้มีแพชชั่นครับอยากให้มีไอเดียแต่ว่าอย่าไปยึดติดกับมันต้องมีความพอนะครับมีความเรียกว่าบาลานซ์ระหว่างมี assertiveness นะมีความมั่นใจแต่ก็ยินดีรับฟังอันที่สองคือจะเตรียมอดหลับอดนอนมาให้เต็มที่เลยก็คือถ้านอนได้เราแนะนำให้นอนสะสมนะครับชาร์จแบตให้เต็มแล้วบอกตัวเองเลยว่า4เดือนนี้ฉันจะใช้เนี่ยจะเป็นชีวิตหลักของฉันคือถ้าเป็นพี่นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะบอกเลยว่า4เดือนนี้ AgTech AI คือ priority หลักของชีวิตมาก่อนเรื่องอาจจะไม่มาก่อนเรื่องเรียนไม่ได้เกรงใจอาจารย์ที่ฟังเรื่องเรียนก็เรียนนะครับแต่ว่าถัดจากเรื่องเรียนแล้วนะครับอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตช่วงนั้นนะครับสำคัญกว่าเรื่องแฟนสำคัญกว่าทุกอย่างเลยบอกไปเลยว่าเดี๋ยว4เดือนนี้ผมจะหายไปเพื่อไปลองดูซิว่าศักยภาพที่แท้จริงของผมเนี่ยมันแค่ไหนเพื่อจะสร้างอนาคตแล้วก็หวังว่าจะสร้าง impact ให้กับเกษตรกรไทยอันนั้นจะเป็นอันที่2ที่เตรียมตัวอันที่3ก็อ
อย่ากลัวทำงานหนักครับลองไปเปิด YouTube ของ Elon Musk ที่เขาบอกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเนี่ยคุณต้องใส่จำนวนชั่วโมงเข้ามานะครับเพราะงั้น whatever it takes ไม่ว่ามันจะต้องใช้กี่ชั่วโมงไม่ว่ามันจะต้องทำกี่รอบไม่ว่ามันจะต้องไปคุยกับคนกี่คนอยากจะให้ตักตรงนี้ให้เต็มที่นะถ้าเป็นโดยส่วนตัวจะเตรียมตัวมา3อย่างนี้นอกนั้นเดี๋ยวเราจัดให้ครับไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นเลยครับค่ะเมื่อกี้ก็มี1คำที่แบบชอบมากก็คือพี่อาร์ตคิดว่าอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยเราจะต้องลงทุนเวลาให้กับตัวเราเองนะคะเราต้องลงทุนเวลาให้กับตัวเราเองถูกต้องไหมคะพี่อาร์ตถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งนั้นคนอื่นไม่สามารถลงทุนให้เราได้ครับอันนี้นะคะก่อนที่คือเกรงใจว่าพี่อาร์ตแจ้งคิวมาว่าเดี๋ยวพี่อาร์ตจะต้องไปขออีกหนึ่งคำถามไปที่พี่อาร์ตนะคะอาจารย์ท่านอื่นๆยังร่วมพูดคุยกันได้ต่อนะคะขออีกหนึ่งคำถามค่ะพี่อาร์ตมีคำถามลิ้นมาถึงพี่อาร์ตโดยเฉพาะเลยค่ะหลังจากเราบ่มเพาะเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะมีเดโมเดย์นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะมีสำนักงานใหญ่ SCG อะค่ะที่เปิดใหม่เป็นสถานที่ที่ให้จัดงานเดโมเดย์อาจจะเป็นออนไลน์หรือไฮบริดนะคะตรงนี้พี่อาร์ตมีอะไรที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะโอ้ครับ ก็ตอนนี้ในที่สุดผ่านโควิดมาแล้ววีดูเราก็จะมีสำนักงานใหม่เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆกับสเปซสำหรับนี่เลยเมคเกอร์และอินโนเวเตอร์เนี่ยเป็นสวรรค์ของพวกเราเลยนะครับเราจะมีสเตเดียมเล็กๆนะครับมีหน้าจอให้ใช้แล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นแลบนะครับเป็นทั้งฮาร์ดแวร์แลบเป็นโรบอติกแลบเป็น IoT แลบแล้วก็เป็นพวกซอฟต์แวร์แลบด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้ไปทำเดโมเดย์เนี่ยในบรรยากาศของหน่วยงานนวัตกรรมอย่างแท้จริงเลยมันก็จะมีความสนุกมีความขลังมีความตื่นตาตื่นใจแต่ที่สำคัญคือคนที่จะชวนมานั่งฟังพวกเราครับเดี๋ยวทางพี่ๆเนี่ยนอกจากจะเป็นท่านอาจารย์แล้วก็พันธมิตรทั้งหลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเชิญคนที่เขาสามารถมาต่อยอดให้เราไปได้อีกถ้าเราอยากจะทำจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่อยู่ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหรือว่านักลงทุนหรือ VC ที่สนใจนะครับหรือว่าพันธมิตรอื่นๆของ WeDo นะครับน้องจะได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คือไม่อยากให้คิดว่าอันนี้คือเป็นแค่ไปพรีเซนต์การบ้านส่งอาจารย์จบโครงการนะคืออย่าคิดอย่างนั้นเลยครับคิดว่านี่คือโอกาสชีวิตจริงๆเพราะงั้น pitching คราวนี้อาจจะเปลี่ยนชีวิตน้องเลยก็ได้นะ pitch อาจจะมี VC เดินมาหาว่าแบบคุณทำไหมล่ะทำจริงเลยไหมนะครับเพราะฉะนั้น pitching dayสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตน้องเลยนะครับถ้าน้องอยากจะทำอย่างนี้ให้มันจริงจังแล้วกลายเป็นธุรกิจจริงๆได้นะครับก็สถานที่เตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ audience ที่สามารถต่อยอดให้ได้ก็เดี๋ยวจะพยายามดึงมาให้ได้เยอะที่สุดเลยครับขอบคุณพี่อาร์ตมากเลยนะคะก็ทั้งให้ข้อคิดทั้งฝากนะคะไอเดียต่างๆไว้ให้น้องๆได้เตรียมตัวนะคะในการเข้าร่วมโครงการแล้วก็ยังอนุเคราะห์นะคะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในสถานที่ในวันเดโมเดย์ด้วยนะคะปีนี้พิเศษมากๆนะคะตื่นเต้นฟังแล้วตื่นเต้นไปหมดเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์คะขอกลับมาที่อาจารย์นะคะพันธมิตรเครือข่ายที่อยู่ตรงนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงผู้เข้าร่วมโครงการไหมคะเดี๋ยวแอนขอเป็นเชิญเป็นทางสเต็ปก่อนแล้วกันนะคะสมาชิกใหม่ของเครือข่ายเลยค่ะโอเคแล้วผมเอาน้องใหม่ก่อนเลยนะก็ต่อยอดจากของพี่อาร์ตนิดหนึ่งผมชอบมากจริงผมฟังมาทั้งคุณรุ่งเรืองนี่ของอินเจนก็พูดได้ตรงประเด็นนะเรื่องของการเตรียมตัวทีนี้ผมเอางี้ดีกว่าของพูดถึงเข้าร่วมแล้วกันนะฮะเทคแบ็กกลับมาหนึ่งสเต็ปอยากให้ลองตั้งเป้าให้ชัดนะครับตั้งเป้าให้ชัดว่าการที่จะมาจอยตรงนี้ซึ่งผมเชื่อว่าคุณสมัครมาแล้วคุณอย่างน้อยคุณวันนี้คุณมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะฮะมันจะต้องมีความคาดหวังบางอย่างคุณลองตั้งเป้าหมายดูว่าหลังจากทำโครงการนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อหรือไม่ต้องพูดถึงโครงการนี้ก็ได้ครับเรากำลังพูดถึงว่าสิ่งที่คุณอยากทำเป้าหมาย end goal จริงๆของคุณคืออะไรอาจจะไม่ใช่แบบ end goal ของชีวิตนะฮะแต่เป็น end goal ของการที่จะ deliver something ที่อยู่ในความเชี่ยวชาญหรืออาจจะอยู่ในประสบการณ์การทำงานหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยคืออะไรเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในที่นะครับยินดีที่จะซัพพอร์ตแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่ว่าการซัพพอร์ตน่ะต่อให้เราใส่สุดจะเต็มขนาดไหนเนี่ยมันได้แค่ 50% สำหรับผมนะเพียง 50% คืออยู่ที่ตัวผู้ประกอบการคือท้ายที่สุดแล้วเราไม่ได้ทำให้แต่เราจะช่วยให้เขาทำได้ให้คุณทำได้ให้พวกเขาร่วมทำได้นั่นคือคีย์
ช่วยทำได้ไม่ได้ช่วยแค่ความรู้นะครับความรู้เป็นจุดตั้งต้นความรู้เป็นสิ่งที่เรามาคุยกันเป็นเฟรมเวิร์กช่วยให้ได้ลองดีกว่าเพราะว่าการทำจะtech commercialize จะทำ startup จะทำ deep tech จะทำ conservative tech ปกติเนี่ยเราคุยกันที่การลองนะคือทุกคนคิดได้ทุกคนตั้งฟูมติฐานได้ทุกคนมีหลายไอเดียวันหนึ่งมีเป็นร้อยเป็นพันไอเดียหมื่นเป็นแสนไอเดียแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ลองทำไอเดียเหล่านั้นจริงๆครับมันก็ไม่ได้ผ่านเข้ามาบ่อยที่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีส่วนหนึ่งในการที่เป็นพื้นที่ให้เราได้ลองโดยเราชอบใช้คำว่าให้เราได้ลองเพราะการลองนะมันเป็นไปได้ทั้ง success หรือ fail นะครับมันอาจจะ fail ก็ได้มันอาจจะ success ก็ได้คำถามก็ย้อนกลับไปว่าแล้วเป้าหมายของเราคืออะไรล่ะถ้าลองแล้ว fail ถ้าเป้าหมายบอกว่าเราอยากลองเทคนี้เราเอาไปคุยกับตลาดแล้วไม่มีใครอยากใช้เพราะมันยังไม่ ready timing มันยังไม่ได้เทคมันสูงเกินไปคนเอื้อมไม่ถึงแล้วพอมันเฟลคำถามคือคุณจะเดินจากไปหรือว่าคุณยังทำในสิ่งนี้ต่อแล้วก็ปรับวิธีการส่งมอบปรับวิธีการนำเสนอปรับตัวเทคโนโลยีถ้าจำเป็นนะฮะเพื่อที่จะให้คนที่จะได้ใช้ตรงนี้จริงๆสามารถใช้ได้กระบวนการเนี่ยครับมันเป็นลูปที่เมามันมากนะฮะผมว่าโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในสเตจช่วงเออร์ลี่แบบเนี้ยการลองลูปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากคนรอดออกไปไม่เยอะต้องยอมรับจุดนี้อย่างหนึ่งคนที่อยู่ในเนี่ยเยอะคนที่เดินจากไปก็เยอะเช่นเดียวกันทั้งหมดทั้งมวลครับอยู่ที่เป้าหมายของคุณคืออะไรแรงผลักดันที่ทำให้คุณไปอยู่ตรงนี้คืออะไรแรงผลักดันที่ทำให้คุณอยากลองตรงนี้คืออะไรชาเลนจ์ที่คุณมีให้ตัวเองคืออะไรลองหาคำตอบนั้นให้เจอฮะหรือว่าถ้ายังไม่รู้ก็ลองใช้เวลาช่วง4เดือนนี้ในการหาคำตอบก็ได้4เดือนเนี่ยเราอาจจะได้เรียนรู้กระบวนการแบบจัดเต็มมากนะฮะจากอาจารย์พี่ๆทุกท่านที่เมนทอร์ทุกท่านที่ยินดีเข้ามาช่วยวันครบกระบวนการไปแล้วผลลัพธ์ออกมาแล้วว่าจะเป็นยังไงก็ตามจะผ่านเข้ารอบแฮกาธอนหรือว่าจะไปได้ไปเดโมเดย์หรือจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อมันมีที่โกนนะหรือเปล่าเพราะผมตอบไม่ได้ว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายของคุณมันอยู่ที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนเลยแต่เราก็จะทำให้เต็มที่เพื่อดีลิเวอร์ให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าคุณจะเซตไว้ยังไงก็ตามนะครับตราบใดที่มันยังอยู่เป็นแอลไลเมนต์กับสิ่งที่เราพยายามทำกันอยู่นะครับเรื่องของการดีลิเวอร์ตัวคุณค่าที่สำคัญให้กับเกษตรกรแล้วก็ไปซัพพอร์ตตัวการใช้เทคโนโลยีให้กับการเกษตรกรหรือว่าเซกเตอร์ของเกษตรกรรมหรือเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องมันกว้างมากที่ผมมานะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทหนึ่งแล้วกันที่ผมมองว่าสำคัญมากๆเพราะว่าเราพูดเยอะเลยเรื่องของเทคนะฮะเราพูดเยอะเลยเรื่องของบิสเนสแต่สิ่งที่เราไม่พูดแต่มันสำคัญกว่านั้นคือเรื่องของคนโดยเฉพาะในช่วง early stageผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาลงทุนนี้ลงทุนทั้งเวลาลงทุนทั้งเงินลงทุนทั้งแรงเรากำลังลงทุนในคนครับเพื่อเชื่อว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นฟีดที่ช่วยผลักดันสิ่งที่หลายๆคนพยายามทำผลักดันประเทศนี้ผลักดันเขาเรียกว่าผลักดันตัวระดับของการเกษตรให้มีเทคโนโลยีให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือรวมถึงชีวิตคุณเองจะดีขึ้นก็ได้นะครับผมให้เราได้ไปไกลกว่านี้นะครับในอนาคตก็ขออนุญาตฝากไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าหลักๆคือเรื่องคนครับขอบคุณมากครับผมค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะก็เข้มข้นขึ้นทุกทีนะคะจะบอกว่าลำดับท่านหลังๆนี้ก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ฝากไว้ก็จะต้องเข้มขึ้นอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวขอรีพีทคำของพี่อาร์ตนิดนึงพี่อาร์ตท้านะคะท้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะได้พิสูจน์ว่าคุณเปิดใจคุณมีใจคุณพร้อมคุณลงทุนให้กับชีวิตของคุณแค่ไหนนะคะส่วนทางสเต็ปบอกว่าต้องมาลองนะคะลองตรงไหนก็เจ็บค่ะแต่ลองที่เราไม่เจ็บเพราะทุกคนจะซัพพอร์ตคุณนะคะต่อมาค่ะใครอยากจะอาสาไหมคะผมขอต่อเลยขอฝากให้กับผู้ร่วมโครงการนะคะจากตัวแทนเครือข่ายถ้าไม่ได้อาสาแอนขอเรียกนะคะเป็นทางเทคโนโลยีสุรนารีค่ะอาจารย์ปัญญาค่ะอาจารย์ปัญญามีอะไรจะฝากผู้เข้าร่วมโครงการไหมคะครับก็จริงๆอ่ะผมเห็นมุมมองของ PR แล้วก็ทางสเต็ปนะครับก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือใจนะครับสิ่งที่ต้องทำคือลองนะครับผมอยากจะฝากน้องๆอีกสักอันหนึ่งก็คือว่าผมอยากจะให้น้องๆเปิดมุมมองนะครับคือเราอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยเนี่ยมุมมองเราอาจจะถูกจำกัดนะครับผมอยากจะให้น้องๆลองก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนของตัวเอง
นะครับมาสัก 1-2-9 มองให้กว้างแต่พอหลังจากมองให้กว้างเราต้องโฟกัสให้แคบพอเรามองให้กว้างเสร็จปุ๊บเราจะเห็นทุกอย่างที่เราอยากทำเราจะเห็นทุกอย่างที่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1โฟกัสให้แคบที่สุดเอาเวลาที่เรามีเหมือนที่พี่แอนว่าก็คือสิ่งที่เราจะต้องลงทุนมากที่สุดในตอนนี้คือเวลาพอเราโฟกัสให้ตรงจุดให้แคบที่สุดเวลาเราจะถูกเอาไปใช้กับตรงนั้นมากที่สุดนะครับในส่วนนี้ที่ผมอยากจะฝากน้องๆ นะครับครับเรื่องของมุมมองครับมุมมองของการทำของการหาโจทย์ของการหาช่องทางที่จะทำให้ตัว product ของเรามันเกิดได้หรือว่าไอเดียของเรามันเกิดได้ครับก็ฝากแค่นี้ครับค่ะขอบคุณค่ะเรารีแคปนะคะคีย์เวิร์ดของแอนก็เป็นลงทุนเวลานะคะของพี่อาร์ตก็เป็นท้านะคะท้าน้องๆแล้วก็ของทางสเต็ปก็คือต้องลองนะคะต้องเข้ามาลองนะคะลองให้เต็มที่นะคะโดยมีพวกเราที่พร้อมจะซัพพอร์ตนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นทางเทคโนโลยีสุรนารีก็บอกว่าเปิดใจเปิดมุมมองนะคะทีนี้มหาวิทยาลัยเครือข่ายต่อไปนะคะยิ้มเลยค่ะอาจารย์ช่วยรีแคปนิดนึงผมชอบอันนี้มากเลยเพราะว่ามันจริงๆมันเป็นเคล็ดวิชาสตาร์ทอัพนะครับก็คือว่ามองให้กว้างแต่โฟกัสแค่วันนี้สุดยอดมากครับอาจารย์ okay, เพราะว่าจริงๆแล้วไอเดียสตาร์ทอัพที่ดีคือมันต้องตอบโจทย์คนส่วนใหญ่แต่มันต้องเป็นไอเดียที่แบบค่อนข้างเล็กแล้วก็ชัดเจนอ่ะเพราะว่ามันจะได้ทำได้ในเวลาและงบประมาณที่จำกัดอันนี้ผมจะขออนุญาตเอาไปใช้ต่อนะครับวันนี้สุดยอดมากครับนะครับนานพอดีทีมงานอาจจะทำไม่ทันไม่งั้นจะขึ้นแคปชั่นขึ้นมาเลยนะคะมองให้ไกลโฟกัสให้แคบนะคะรีพีทอีกทีนึงนะคะโอเคมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่อไปอาจารย์ยิ้มเลยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์ประกาศตัวไปแล้วว่าอาจารย์จะสร้างหุ่นยนต์ในเดินอยู่ในท้องทุ่งนานะคะไม่มีใครไม่นึกถึงอาจารย์เลยนะคะอาจารย์ขอเรียนเชิญอาจารย์ทนายเทพนะคะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมอเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้คะอาจารย์ครับเลยนะคะคือจริงๆก็ไม่รู้จะฝากอะไรนะผมว่าทุกคนมีคำคมหมดเลยผมเป็นประเภทพูดคำคมไม่เก่งแต่จริงๆคือก็เห็นด้วยกับทุกท่านนะครับว่ามันเป็นโอกาสของทุกคนอ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะผมยังอิจฉาเลยว่าก็อยากจะมาเข้าโครงการนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นโอกาสของทุกคนก็ที่อายุยังไม่เยอะมันก็เพราะว่าเนี่ยผมก็ปั้นสตาร์ทอัพมาเยอะแล้วเราก็มีอีกหลายคนที่หมดโอกาสเข้ามาก็คือเขาอายุเยอะแล้วแล้วก็มีธุรกิจทำธุรกิจกันแล้วขนาดคนที่ทำธุรกิจอะสตาร์ทอัพอยู่ตอนนี้ที่ได้ฟันดิ้งได้ VC ไปแล้วเขาก็ยังสนใจโครงการนี้เลยเพราะว่ามันก็ได้มาเป็นการรีแคปเขาได้มาต่อยอดเขาได้มารู้เรื่อง AI ได้มาลองมุมมองใหม่ๆคือคนที่เข้ามาในเนี้ยคือเราอันดับแรกเราเริ่มต้นมาเนี่ยอยากให้อย่างที่พี่อาร์ตว่าเปิดใจก็คือเราจะมีเทคโนโลยีอยู่แล้วมีนวัตกรรมอยู่แล้วแต่มันอาจลองมาเข้าโครงการนี้แล้วลองมาเปิดใจดูลองมาดูว่าเอ้ยเราจะปรับปรุงนวัตกรรมเราให้มันดีขึ้นไหมให้มันขายได้จริงไหมให้มันสามารถใช้งานได้จริงหรือจะเปลี่ยนไปเลยไปทำตัวใหม่ในโครงการนี้ก็สามารถทำได้เพราะอย่างที่บอกแหละเราต้องสร้างนวัตกรรมที่เกษตรกรเข้าถึงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่ถ้าเทคโนโลยีสูงไปหรือว่ามีอย่างหุ่นยนต์อย่างเงี้ยมันจะเข้าถึงเกษตรกรได้ยังไงที่เราก็ต้องมาคิดกันเหมือนกันว่าเขาจะเอื้อมถึงไหมอะไรเงี้ยหรือเราจะมีเทคโนโลยีอะไรที่คล้ายๆหุ่นยนต์แต่ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับก็เห็นพาดพิงมาทางด้านหุ่นยนต์ครับก็หวังว่าทุกคือผมก็มีชมรมหุ่นยนต์อยู่ผมก็เห็นเด็กหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการที่เอาเวลาหลังเลิกงานเอาเวลาหลังเรียนมานั่งทำมันทำหุ่นยนต์มันทำอะไรกันแล้วก็ตอนนี้จบไปก็ไปอยู่บริษัทใหญ่บ้างหรือว่าตอนนี้ไปทำธุรกิจตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยในแวดวงอุตสาหกรรมผมก็อยากฝากให้ทุกคนที่เข้ามาในโครงการนี้ได้ปลีกเวลามาได้ตั้งใจเพื่อจะได้สร้างเป็นของที่สามารถจับต้องได้ขายได้แล้วก็เข้าถึงเกษตรกรได้จริงนะครับก็อยากจะฝากไว้เท่านี้เพราะทุกคนก็พูดมาเยอะแล้วครับก็มาเป็นโอกาสทุกคนแล้วนะคืออย่างที่บอกแหละ
คือปีหน้าเราอาจจะโอเพ่นไม่จำกัดอายุเลยเพราะว่ามีคนอายุ70ก็อยากเข้าอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าไม่ได้เขาก็ร้องไห้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะมีหลายคนที่อยากจะเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นโอกาสพวกคุณแล้วในที่อายุยังไม่เยอะเพื่อเราก็หวังว่าพวกคุณอาจจะเป็นสตาร์ทอัพเป็นอะไรที่เป็นยูนิคอร์นในอนาคตเพราะว่าพวกคุณอายุน้อยกว่าผมอายุแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจไปในอีกหลาย10ปีข้างหน้าเพื่อวงการเกษตรกรเพื่อเกษตรกรเรานะครับเพื่อวงการเกษตรกรรมครับก็ฝากไว้ท่านี้ครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะโอ้อาจารย์พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจดูพูดแบบเรียวเลยนะคะออกมาจากใจอินเนอร์เต็มเลยนะคะอันทวนอีกทีนะคะยังมีอีก2จากสมาคมนะคะจากพันธมิตรเครือข่ายที่อยากฝากเอาไว้นะคะก็จะมีเรื่องของลงทุนเวลานะคะท้าลองนะคะมองให้กว้างโฟกัสให้แคบนะคะแล้วก็อาจารย์ในเทพก็จะเป็นที่เรื่องของโอกาสนะคะอันนี้ก็จะเหลือพันธมิตรนะคะส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยนะคะจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยทั้ง2ท่านเลยนะคะท่านใดก่อนก็ได้นะคะขอเชิญฝากนะคะข้อมูลคำที่แนะต่างๆให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้หน่อยค่ะเชิญได้เลยค่ะอาจารย์นฤทธิ์ก็ได้ค่ะอาจารย์นฤทธิ์ก่อนโอเคโอเคครับก็เดี๋ยว ขออนุญาตฝากเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าผมฟังแล้วก็เป็นชั่วโมงการไลฟ์ที่มีประโยชน์มากนะครับก็ติดตามทุกท่านมานะครับก็ค่อนข้างประทับใจทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยอาจจะมีอยู่2ประเด็นนะครับคงเป็นส่วนเสริมนะครับที่หลายๆท่านได้ให้ข้อคิดเข้ามาแล้วนะครับส่วนแรกเลยก็คือ อยากจะขยายในเรื่องของที่ทั้งที่ทางพี่อาร์ตนะครับได้ให้ข้อมูลในเรื่องของเตรียมความพร้อมหรือเตรียมใจมารับนะครับรับฟังความคิดเห็นเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยเรื่องรับฟังความคิดเห็นเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรจะเทน้ำในแก้ตัวเองออกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาในส่วนนี้เพราะว่าตรงนี้สำคัญยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เตรียมว่าเราจะมารับฟังเราอยากจะทำในสิ่งที่เป็นของเราแต่ในมุมมองต่างๆที่ทางโครงการนี้ให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องมุมมองหรือความคิดไอเดียเนี่ยการที่ทางพี่อาร์ตนะครับนี่ผมอาจจะขออนุญาตรีเฟอร์พี่อาร์ตหน่อยก็คือหลายอันเนี่ยหลายๆโจทย์เนี่ยทางพี่อาร์ตเนี่ยช่วยปรับช่วยแต่งไม่ใช่แค่ในแง่ของการเงินการลงทุนนะครับแต่พี่อาร์ตเนี่ยสามารถที่จะแนะนำไปถึงลักษณะการทำธุรกิจด้วยหรือว่าภาพสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นด้วยดังนั้นอยากจะให้มองว่ามันเป็นอะไรที่ครบมากนะครับอยากให้ฟังนะครับแล้วก็อยากให้คิดนะครับอยากให้กันกรองนะครับสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยแล้วก็นำไปใช้กับโครงการตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะต้องบอกว่าหัวข้อที่2ที่ผมพูดต่อไปก็คือในเรื่องของเครื่องมือนะครับผมมองว่าทั้งโครงการที่ทำเนี่ยคือเครื่องมือ1เครื่องมือนะครับและเครื่องมือตัวเนี้ยเป็นเครื่องมือที่ติดตั้งเป็นสแตนดาร์ดแต่ทุกโครงการเนี่ยมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนั้นมันเลยมีความจำเป็นนะครับที่ต้องเข้ามาบ่มเพาะที่ต้องเข้ามาผ่านท่านทุกท่านนะครับที่เป็นวิทยากรอยู่ตอนนี้นะครับหรือคณะกรรมการในเครือข่ายที่ทุกท่านมีองค์ความรู้ตรงนี้เพื่อช่วยขัดเกลานะครับปรับแต่งให้สมบูรณ์นะครับแล้วเครื่องมือตัวนี้ก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเครื่องมือก็คือโครงการเนี่ยผ่านมา3ปีแล้วนะครับโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์เข้าร่วมปีที่2แล้วในเครื่องมือตัวนี้ก็อยากให้ทุกคนเชื่อในเครื่องมือนะครับเพราะเครื่องมือนี้จากเห็นล่าสุดของปีที่แล้วนะครับก็มีโครงการที่สามารถนำไปต่อยอดแล้วก็เป็นบริษัทได้แล้วจริงๆนะครับเราต้องเชื่อในเครื่องมือแล้วเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงนะครับถ้าเราเชื่อในเครื่องมือเราก็จะเห็นว่า input output แล้วมันก็มีผลลัพธ์ให้เห็นละนะครับก็อยากจะให้ความมั่นใจนะครับเชื่อในเครื่องมือที่เราคิดมาแล้วเราติดพร้อมติดตั้งให้ทุกคนแล้วก็ไปสู่เป้าหมายที่อยากจะเป็นได้ขอบคุณครับคุณมากๆเลยค่ะก่อนจะสรุปขอมาที่อาจารย์ธีรสิทธิ์อีกท่านหนึ่งจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะคะรบกวนอาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงผู้เข้าร่วมโครงการในปีนี้ให้เราหน่อยค่ะครับผมก็ขอบคุณมากครับจริงๆแล้วทุกท่านพูดดีมากนะครับแล้วก็จริงๆก็ไม่รู้จะแอดอะไรเมื่ออีกมากมายนะครับก็คงจะแอดได้แค่ว่าว่าผมเผอิญผมได้ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับทางด้านการนำเทคโนโลยีการเกษตรไปใช้นะครับและได้ดูภาพรวมทั้งประเทศก็เลยเห็นว่า
สิ่งที่น้องๆกำลังทำอยู่เนี่ยนะครับมันน่าจะตอบอนาคตของประเทศได้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่ก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับมันอาจจะหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เป็นบิสเนสในวันนี้แต่อนาคตเนี่ยอาจจะเป็นบิสเนสที่ประสบความสำเร็จได้นะครับเผอิญได้เห็นภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วก็นะครับก็หวังว่าทุกท่านน่าจะสู้อย่างเต็มที่นะครับผมก็จะฝากไว้แค่นี้พอครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์ธีรศิษย์มากเลยนะคะจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะคะก็ทวนอีกรอบนึงก่อนจะปิดท้ายที่ทางสำนักงานนวัตกรรมนะคะผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการนะคะมาโดยตลอด3ปีนะคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางพี่อาร์ตก็บอกไปแล้วพี่อาร์ตนี่จะถูกพาดพิงเยอะมากจริงๆแล้วเราคุยกันแล้วก็ชื่นชมนะคะทางพี่อาร์ตแล้วก็เลยอยากให้พี่อาร์ตอยู่แล้วก็ส่งท้ายเราด้วยคำว่าพี่อาร์ตท้านะคะท้าน้องๆตอนนี้ยังไม่เห็นทีมไหนเข้ามาพิมพ์เลยนะคะน้องๆท้านะคะท้าทีมไหนตอนนี้โค้งสุดท้ายพิมพ์มาเลยนะคะน้องดูอยู่แน่นอนนะคะพิมพ์มาเลยว่าผมทีมอะไรมาแล้วนะคะลองใครจะลองทีมไหนอันนี้ทีมสวัสดีครับภาคภูมิทีมสายน้ำรายงานตัวครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับมีคนท้าพี่รับคำท้าพี่อาร์ตครับมาลินีจากแอปพลัสค่ะรับคำท้าและจะไปลองค่ะสายน้ำมาอีกคนนึงนะคะซิลินยาค่ะสมาชิกทีมสายน้ำค่ะโอเคค่ะอีกทีมคือคุณภัสกรนะคะขออนุญาตไม่อ่านนามสกุลนะคะกลัวผิดทีม Gen A-Tech นะคะรายงานตัวครับค่ะทีม Farm Connect นะคะวิชยาค่ะคุณวิชยานะคะโอ้คนท้าคนลองคนมีโอกาสมาเพียบเลยนะคะไหนนะคะเมื่อกี้นี้ตะกุ้งไม่อ่านไม่ทันนะคะทีมชาเย็นค่ะโอ้ชาเย็นชาเดียวกันหรือเปล่าคะโอเคค่ะ Watermore ค่ะ Watermore มาแล้วนะคะเราน่าจะมีหลายทีมแล้วก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะเลอฟาร์มมีคำถามไหมคะเอางี้ดีกว่าจะเจ๋งกว่านั้นถ้าฝากคำถามทุกท่านยังอยู่ตอบด้วยตัวท่านเองนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังเองเลยพิมพ์คำถามมาด้วยค่ะนะคะเวลาเรายังมีพี่อาร์ตขาขออนุญาตถ้าพี่อาร์ตติดภารกิจรบกวนพี่อาร์ตสามารถออกได้นะคะขอโทษด้วยค่ะอย่างนี้เดี๋ยวพอดีน้องๆกำลังขมักเขม้นเข้ามาแล้วค่ะ DOA ค่ะ DOA ทักทายมานะคะขอคำถามจากสักทีมที่เข้าร่วมโครงการหน่อยได้ไหมคะขออนุญาตอ่านนะคะภาควิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างไรครับแสดงว่าคือฟังแล้วสนใจนะคะแต่อาจจะพลาดในตอนช่วงที่เรารับสมัครไปนะคะคำถามนี้เดี๋ยวเราให้ทีมงานได้ตอบอีกทีหนึ่งในเรื่องการรับสมัครนะคะพอดีในช่วงนี้เราปิดรับสมัครไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่เข้าร่วมต้องขอบคุณที่เข้ามาร่วมฟังนะคะการเสวนาแนวทางความร่วมมือของเครือข่ายความร่วมมือวิสาหกิจนะคะเดี๋ยวขอโทษนะคะชื่อยาวมากจะปกติเรียก AI Consortium นะคะเครือข่ายความร่วมมือที่พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Agtech AI Consortium นะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเรายังเหลืออีก1ท่านนะคะที่ยังไม่ได้ฝากไว้เราจะขาดไม่ได้เลยหน่วยงานนี้ที่สนับสนุนกิจกรรมของโครงการเรานะคะขอเชิญคุณศิรพัฒน์ธนกุลนะคะหัวหน้าโครงการ Agtech AI Consortium ของเราช่วยฝากอะไรถึงผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่ฟังรับชมไลฟ์นี้และเราจะปิดท้ายก่อนที่จะจากกันไปด้วย VTR นะคะของโครงการในปีที่ผ่านมาด้วยค่ะขอเชิญคุณศิลพัฒน์ฝากผู้เข้าร่วมโครงการเลยค่ะครับก็เมื่อกี้หลายท่านก็ได้พูดหลายประเด็นครับก็มีเรื่องใจใช่ไหมครับใจก็คือเราจะพูดถึงแพชชั่นคือทำอะไรทุกอย่างมันต้องมีแพชชั่นล้มลุกใช่ไหมครับล้มแล้วก็ลุกถ้าเราไม่มีแพชชั่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันจะประสบความสำเร็จได้นะครับมีใจลงมือทำสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นผมในฐานะหน่วยงานภาครัฐใช่ไหมครับเราก็จะมีเงินในการสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเงินมันไม่สามารถจะเกิดออกมาเป็นโซลูชันหรือโปรดักต์ได้กดไลค์ตรงไหนคะให้น้องๆมั่นใจได้เลยนะครับสำหรับโครงการนี้ว่าเราในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสตาร์ทอัพอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเงินที่จะช่วยในการที่จะต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ทุกคนได้อบรมเนี่ยครับเพื่อมาสร้างให้เกิดโซลูชันเพื่อโซลูชันนั้นเนี่ยพร้อมที่จะไปสู่ในให้เกษตรกรเนี่ยได้ประยุกต์ใช้ได้งานจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากน้องๆก็คือว่าขอให้น้องๆเนี่ยได้ใช้โอกาสเนี่ยที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถเนี่ยในวันกิจกรรมแข่งขันกิจกรรมแฮกาธอนที่จะเกิดขึ้นในวันที่14 กับ 15นี้เนี่ยนะครับก็คือว่า
นื่องจากว่าเราเนี่ยไม่ได้รับทุกทีมเข้าในแมตช์นะครับที่อบรม4เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมต้องใช้ศักยภาพตัวเองที่มีนะครับเพื่อให้ตัวเองผ่านเข้ารอบไปได้นะครับแล้วผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมที่ผ่านการเข้ารอบไปเนี่ยใน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะได้รับองค์ความรู้และสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยครับต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่ไปช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงๆนะครับแล้วก็จะช่วยยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับค่ะงั้นโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเครือข่ายพันธมิตรของเราทุกท่านนะคะเราต้องขอเรียกสั้นๆว่า Agtech AI Consortium นะคะซึ่งเราจะมีความร่วมมือเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะจากกันด้วย VTR ของโครงการในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีคำถามอะไรยังสามารถจะฝากผ่านเพจของสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะคะรวมทั้ง Facebook ที่เป็นช่องทางของโครงการ Agtech AI นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์ของเราแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ ทีมงานเปิด VTR ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นคำถามแวบๆอะค่ะถ้ายังไม่ได้ตอบอ๋อโอเคค่ะทีมงานอยากจะให้ตอบเมนเทอร์จำเป็นไหมจะต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกันอาจารย์ท่านไหนสามารถตอบได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ VDR เมนเทอร์จำเป็นหรือไม่จะต้องอยู่ภูมิภาคเดียวกันถ้าเป็นทางฝั่งวีดูไม่จำเป็นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ที่อย่างที่ผ่านมาเราก็ทำออนไลน์ได้นะครับแล้วก็ในบางภูมิภาคเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสเจอกัน face to face ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยุคนี้เป็นยุค metaverse แล้วนะครับเราสามารถmentoring กันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกันครับเยี่ยมค่ะงั้นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวฝากคำถามอื่นๆไว้ที่หลังบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยตอบให้ค่ะขอชม VTR แล้วก็ลากันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านสวัสดีครับทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ2ปีเนี่ยมันน่าจะมีบริษัทที่คลอดออกมาจากคอนเซปต์เตียมซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์ทุกท่านในวันนี้นะครับแต่โครงการนี้เราต้องการสร้าง AppTech Startup ที่เป็น Deep Tech นะครับแล้วก็ตลาดมันต้องเป็นตลาดในระดับโลกเราอยากจะได้ Unicorn เกษตรอีกสัก5ปีนะครับก็หวังว่าคอนเซปต์เตียมนี้จะสามารถ deliver สิ่งเป็นเรื่องของไทยเราได้